ติดกระดุมเม็ดแรกผิดว่าแย่แล้วเนี่ยคือแค่เสียเวลาแต่ถ้าเกิดวางผังโครงสร้างเริ่มต้นผิดนะฮะเสียรายได้มหาศาลตลอดชีวิตเลยตลอดไปเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ก็เรามาเจาะลึกแผนรายได้ครับกับการวางผังโครงสร้างในธุรกิจนะครับโดยวิทยากรนะครับทั้งสองท่านก็คือคุณสุภสิทธิ์เหลือวงหรือโค้ชน้อย ST น้อยนะครับแล้วก็คุณอภิเชษเหมือนทองหรือโค้ชเชษนะครับวันนี้ก็จะนำสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนขอเสียงตรบมือให้กับโค้ชทั้งสองท่านด้วยครับกดเลข8มาได้ครับโอเคขอบคุณครับคุณหนุ่มครับสวัสดีพี่น้องอีลิท SC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนแล้วก็ก่อนนู้น คือต้องบอกว่าเนื้อหาแรกของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มการตั้งเป้าหมายเนาะครับใช่ตั้งเป้าหมายสัปดาห์ที่2คือสินค้าใช่มั้ยฮะสินค้าเรื่องสินค้ากันไปครับอืมนะครับสัปดาห์ที่3ก็เรื่องปุ๋ยละเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ครับคือการวางผังโครงสร้างนะฮะเพื่อที่ให้เรารู้ว่าผังโครงสร้างของเราเนี่ยจะตอบโจทย์ความต้องการรูปแบบไหนของพวกเรากันบ้างนะครับอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะพี่เชษครับก็จริงๆแล้วเหมือนถ้าเกิดเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะฮะเพื่อนๆว่าแย่แล้วนะเออแต่ถ้าเกิดวางผังโครงสร้างเริ่มต้นผิดเนี่ยคุณน้อยครับแย่กว่าเยอะเลยนะบอกเลยอุ้ยขนาดนั้นเลยฮะใช่เออเป็นยังไงต้องบอกว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าการวางผังโครงสร้างผิดเป็นยังไงนะครับเราลองเช็คสถานะกันสักหน่อยดีกว่าไหมว่าเฮ้ยตอนนี้มีใครที่เป็นเมมเบอร์อยู่บ้างหรือใครที่เป็น GD แล้วดีไหมเรียกว่าเพิ่งสมัครเข้ามาใหม่กิ๊กๆเลยอย่างงี้ไหมน้อยดีครับดีใครที่ไม่เกิน1เดือนมีไหมขอเลข1ครับสำหรับคนที่เพิ่งสมัครเริ่มเข้ามาไม่เกิน1เดือนนะฮะขอเลข1นะครับยิ่งสำหรับคนที่เพิ่งสมัครใหม่เข้ามาผมบอกเลยนะเนื้อหาค่ำคืนนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อาจจะสมัครเข้ามานานกว่านี้แล้วก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันแต่อาจจะเป็นประโยชน์กับทีมงานของท่านเองที่จะเข้าตามมาทีหลังนะใช่ๆๆๆก็คือจะได้วางแผนกันได้ถูกนะครับว่าอย่างนั้นเถอะนะโอเคก็มีอยู่หลายท่านเหมือนกันนะครับที่เพิ่งเข้ามาไม่ถึง1เดือนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการวางผังโครงสร้างเนี่ยเราจะคุยในลักษณะไหนเนื้อหาที่เราจะคุยกันในค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับสัปดาห์แรกเราพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายไปแล้วเนาะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพูดถึงเจาะลึกแผนรายได้6ช่องเราจะมาเจาะลึกแผนรายได้กันก่อนดีกว่าคุณน้อยว่ารายได้ในธุรกิจจอยคอยมีทั้งหมด6ช่องทางเนี่ยครับจริงๆแล้วรูปแบบนะฮะมันจะมีการสร้างรายได้อยู่ในนั้น3รูปแบบแฝงอยู่อ่ะคุณน้อยคือต้องแบ่งเป็น3รูปแบบเลยฮะใช่ครับคือมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าจริงๆคือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจจอยแอนด์คอยก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มารู้ในส่วนของแผนรายได้นะฮะคือที่มาของรายได้ของเราเนี่ยในธุรกิจนี้ว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยให้รายได้แบบไหนกับเราเนี่ยเราจะได้วางแผนได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ประเมินว่าแผนรายได้ช่องทางนี้ตอบโจทย์ความต้องการของเรามากน้อยแค่ไหนจะได้โฟกัสได้ถูกจุดใช่อย่างนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเนื้อหาเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปในส่วนของการวางผังโครงสร้างด้วยอันนั้นก็จะอาจจะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากเนื้อหาแรกอันนี้ครับนะครับอ่ะโอเคแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนทั้ง6ช่องทางรายได้กันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวขอดูมือนิดนึงสำหรับใครที่มั่นใจว่าฉันรู้6ช่องทางแน่ขอเลข6มาครับใครที่มั่นใจว่าเฮ้ยฉันเนี่ยแหละเข้าใจแล้ว6ช่องทางขอเลข6มาหน่อยนะฮะหรือฉันเคลียร์แค่2ช่องทางแรกพออะไรวันอะไรเดือน ก็ได้นะก็ได้นะลองพิมพ์ขึ้นมาครับไม่ผิดไม่ถูกนะครับคือวันนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนเรามาคุยกันดีกว่ามาแชร์กันให้ฟังในมุมมองนะครับว่าเฮ้ยเรามองในมุมมองไหนแล้วก็เอามาบอกเราคิดว่าเราเข้าใจกี่ช่องทางดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเราเข้าใจมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งดึงดูดทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างได้ช่องทางนั้นนะใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าช่องทางรายได้เนี่ยเป็นมาแบบไหนเนี่ยเราจะไม่รู้จะเริ่มยังไงเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เกิดรายได้ช่องทางนั้นด้วยถูกไหม
ใช่ครับจึงต้องเป็นคำถามไงว่าเฮ้ยตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยในใจคิดว่าเรารู้กี่ช่องทางเพื่อที่จะดึงดูดอะไรได้ช่องทางนั้นมานะครับถ้ายังไม่รู้เลยโอเคไม่ต้องพิมพ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารู้ไปพร้อมๆกันนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันช่องทางแรกครับนี่เลยพี่เชษเป็นไงช่องทางแรกนะครับก็คือเมื่อสมัครเข้ามาแล้วนะฮะก็เป็นเมมเบอร์นี่แหละก็สามารถที่จะรับรายได้ช่องทางนี้ได้แล้วนะคุณน้อยก็คือช่องทางที่1นี่แหละก็คือกำไรจากการค้าปลีก 20-45% เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะหลายกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยราคาก็จะไม่เท่ากันไงคะแนนอะไรก็จะไม่เท่ากันไอ้ส่วนต่างตรงนี้แหละก็อยู่ในช่วง 20-45% ส่วนต่างของกำไรนะฮะเมื่อซื้อในทางสมาชิกไปขายราคาปลีกก็ได้ส่วนต่างของกำไรตรงนั้นไปก็เลยเป็นรายได้ในช่องทางที่1ก็คือสินค้าเรามีหลากหลายแล้วแต่เลยว่าจะทำการตลาดสินค้าอะไรกลุ่มสุขภาพกลุ่มสุขภาพมีครบเลยมีครบครับกลุ่มการเกษตรอะไรก็มีครบเลยนะครับก็โอเคนั่นคือรายได้ช่องทางที่1นะกำไรจากการขายนะครับช่องทางที่2นะครับในเรื่องของรายได้จากแผนรายเดือนซึ่งแผนรายเดือนนี้เนี่ยคือการที่เราบริโภคซ้ำในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็จะคำนวณมาให้เรา 2% จากคะแนนที่เกิดขึ้นลึกลงไป30ชั้นนะครับ1เดือนจ่าย1ครั้งครับสำหรับช่องทางนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีลงลึกอีกอันนี้เราไปดูหัวข้อกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับช่องทางที่3ครับพี่ชัยครับส่วนช่องทางที่3นะครับก็แผนรายวันที่หลายคนอาจจะผมว่าหลายคนอาจจะชอบตรงนี้คือไม่รู้ว่าจำช่องทางไหนไม่ได้แต่ช่องทางนี้เนี่ยโอเคจำแม่นเลยนะคือช่องทางนี้ก็คือการจับผู้จ่ายนั่นแหละจ่ายรายวันนะครับก็คือเรียกว่าขั้นต่ำเนี่ย 1,000 สูงสุดถึง 15,000 บาทต่อวันต่อ1ศูนย์ธุรกิจด้วยนะน้อยอันนี้คือช่องทางที่3ใช่ครับแล้วก็ช่องทางที่4นะครับนั่นคือค่าบริหารรายเดือนนะครับ 4.5% เมื่อเราขึ้นตำแหน่งในแผนรายวันช่องทางที่5และ6ครับพี่ชัยครับก็จะเป็นช่องทางที่เราต้องขึ้นตำแหน่งเช่นเดียวกันคุณน้อยแต่เป็นการขึ้นตำแหน่งในแผนรายเดือนก็คือแผนทวินนั่นเองก็จะรับรายได้ในช่องทางที่5กับ6ไปรายไตรมาสกับรายปีครับนะครับและนี่ก็คือทั้งหมด6ช่องทางนะครับที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้ว่าเอ๊ะแล้วคำว่า3รูปแบบเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเราจะได้มาแจกแจงกันว่าโอเครูปแบบรายได้ช่องทางไหนใน6ช่องทางนี้จะไปอยู่ในรูปแบบไหนนะครับแล้วเราจะได้เปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้นนะครับกับ3รูปแบบรายได้ครับพี่เชษเป็นยังไงบ้างครับ6ช่องทางนี่เรียกว่า6ช่องทางสร้างรายได้3รูปแบบ รายได้3รูปแบบนี้นะครับจะมีการแบ่งแยกออกว่า2ช่องทางจะสร้างรายได้รูปแบบนึงประมาณนี้นี่นะฮะถ้าเกิดดูตามสไลด์เลยนะก็คือ2ช่องทางแรกเนี่ยคือเอาเป็นว่า2ช่องทางใน6ช่องทางเนี้ยสร้างรายได้แบบที่เพียงแค่ทําให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นน่ะน้อยเพียงแค่ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นอันนี้มีอยู่2ช่องทางใน6ช่องทางนะส่วนอีก2ช่องทางสามารถที่จะสร้างรายได้แบบมั่งคั่งให้กับเราได้เลยมั่งคั่งโอเคแล้วก็อีก2ช่องทางที่เหลือก็สามารถที่จะสร้างรายได้แบบมั่นคงให้กับเราได้เลยความนิยามของแต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเผื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันแต่ละรูปแบบใช่ไหมคุณน้อยใช่แต่ละรูปแบบคือเหมือนถ้าเกิดทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นก็จะเป็นรูปแบบที่จริงๆปกติเราทุกคนน่าจะมีช่องทางของรายได้หลักอยู่แล้วใช่ไหมคุณน้อยแต่ถ้าเกิดมีช่องทางส่วนมากแต่ถ้าเกิดมีช่องทางของรายได้เพิ่มเข้ามาก็อันนี้ทำให้ชีวิตมันอยู่ดีขึ้นแน่นอนเพราะมันมีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งอย่างนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นนะโอเคอันนี้ให้พวกเราลองทำความเข้าใจไปพร้อมกันเพราะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันว่าเฮ้ยช่องทางรายได้ไหนที่ตรงกับรูปแบบเหล่านี้นะครับโอเคทำให้ความอยู่ดีขึ้นไปแล้วนะอ่ะความมั่งคั่งครับพี่ชัยครับส่วนช่องทางในรูปแบบที่จะสร้างความมั่งคั่งนะครับการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยเรียกว่าต้องเป็นช่องทางที่ต้องมีรายได้เข้ามาเยอะอ่ะคุณน้อยต้องเยอะมากพอสมควรเลยถึงจะเรียกว่ามั่งคั่งได้ถูกไหมฮะแต่มั่งคั่งไม่ได้หมายความว่าจะมั่นคงหมายถึงว่ามั่งคั่ง อาจจะมั่งคั่งได้มีรายได้เข้ามาเยอะแยะมากมายแต่อาจจะเป็นในลักษณะที่เราเองอาจจะต้องเป็นบ่อเกิดของรายได้ก็คือเราเองอาจจะยังต้องทำอยู่ยังต้องแอคทีฟอยู่อะไรประมาณนี้ครับก็สร้างความมั่งคั่งได้
และรูปแบบที่3ความมั่นคงครับเป็นยังไงส่วนรูปแบบที่3ความมั่นคงเนี่ยแน่นอนครับรูปแบบนี้หมายถึงว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเราเองสามารถหยุดทำได้แต่รายได้ยังคงหลั่งไหลเข้าบัญชีเห็นไหมฮะคือเหมือนที่เขาบอกว่า passive income นั่นแหละอันนี้ถึงจะเรียกว่ามั่นคงคุณหน่อยหรือไม่ต้องทำแล้วคือเรียกว่าผลลัพธ์หรือว่าผลลัพธ์ของรายได้ที่เข้ามาไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมหรือไม่ได้เกี่ยวกับเราในการออกไปทำก็คือเนี่ยครับคือความหมายแต่ละรูปแบบนะครับเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำถามว่าพวกเราคิดว่ารายได้2ช่องทางไหนที่จะทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลองพิมพ์ขึ้นมา2ช่องทางอ่ะมาเริ่มจาก6ช่องทางเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวไปที่สไลด์ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ลองเลือกกันดูก็ได้นะคือธุรกิจจอยน์คอยเนี่ยมีทั้งหมด6ช่องทางรายได้นะครับทีนี้เพื่อนๆคิดว่า2ช่องทางไหนอ่ะที่เพียงแค่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นรายได้จากช่องสองช่องทางไหนพิมพ์เป็นตัวเลขก็ได้เนาะคุณน้อยว่าไหมใช่ใช่ใช่แค่ตัวเลขเลยเลขว่าชอบ3 4 5 6ขอสองตัวเลขนะครับว่าเฮ้ยเราคิดว่าอะไรได้ช่องทางนี้มันน่าจะทำความเป็นอยู่ดีขึ้นนะแต่มันคงจะไม่มั่งคั่งและอีกช่องทางหนึ่งช่องทางไหนก็ลองว่ากันไปพี่ณรงค์บอกว่า1 กับ 3นะครับ1คือกำไรจากการขายปีก 20-45% 3คือแผนรายวันอันหนึ่งเลยครับผมว่ามีหลากหลายคำตอบแน่นอนต้องบอกเลยนะว่าเนื้อหาค่ำคืนนี้เนี่ยต้องเตรียมเครื่องคิดเลขเหรอต้องเตรียมเครื่องคิดเลขนะครับปากกาสมุดโน้ตไว้ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาร่วมทำกิจกรรมกันด้วยนะฮะเพื่อนๆจะได้มีความเข้าใจพร้อมๆกันเลยเหมือนกับตอนนี้แหละที่บอกว่าลองเลือกกันมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะช่องทางที่เราเลือกเนี่ยใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่าใช่ไหมจากคำถามเมื่อกี้ที่บอก ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นนะครับโอ้ยอันนี้เพื่อนๆหลายคนตอบกันมาแล้วคุณน้อยนะบอกว่า1 กับ 3นะครับโอเคไม่ลอกกันนะครับเอาตามความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ลอกกันนะ คุณจันทพงศ์บอกว่า2 กับ 3ก็คือแผนรายเดือน 2% 30ชั้นลึกแล้วก็แผนรายวันนะครับน้องแจ๋วกระดกพรจากขอนแก่นนะครับ3 กับ 4 แผนรายวันกับค่าบริหารรายเดือนนะครับคุณกนกพรจากอังกฤษนะครับ1 กับ 2กับรายการค้าปีกับแผนรายเดือนนะครับ3 กับ 4 3 กับ 4เอาละถือว่าหลากหลายมีอยู่จากกลุ่มใหญ่3กลุ่มอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่องทางแรกที่จะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นคือช่องทางไหนครับช่องทางที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นแน่นอนช่องทางที่1เมื่อกี้ที่ผมบอกไปใช่ไหม คือเราเนี่ยมีช่องทางของรายได้หลักอยู่แล้วล่ะแต่พอเรามาทำธุรกิจจอยน์คอยถ้าเกิดมันจะมีช่องทางของรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องทางก็คือช่องทางที่1ตรงนี้นะฮะมันก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นถูกไหมครับเห็นไหมแต่ถามว่าช่องทางนี้จะสร้างความมั่งคั่งให้เราได้ไหมค่อนข้างยากถูกไหมคุณน้อยโอ้โหคำว่ามั่งคั่งเหมือนที่ผมบอกมั่งคั่งเนี่ยมันต้องมีเงินไหลเข้ามาแบบเยอะมากจริงๆนะถึงจะเรียกว่ามั่งคั่งช่องทางแรกก็เลยเป็นช่องทางที่1ครับคุณน้อยก็คือกำไรจากการขายปลีกนี่แหละ 20-45% ก็คือแล้วอีกช่องทางนึงล่ะครับช่องทางไหนครับมีส่วนอีกมีถูกมั้ยมีมั้ยเมื่อกี้มีนะฮะมีเพื่อนๆตอบถูกนะแต่นะครับมีอยู่แต่ที่ถูกทั้ง2ช่องทางเลยมีมั้ยเมื่อกี้ผมเท่าที่14มีใครตอบ14มั้ยเหมือนจะไม่มีนะเมื่อกี้มีไหมคุณนายมี1 กับ 1 3 กับ 1 2ครับมีใกล้เคียงฮะถ้าอย่างนั้นตรงนี้ดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้สงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมช่องทางที่4ถึงเพียงแค่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นอ่ะเฮ้ยช่องทางนี้จริงจริงรายเดือนต้องขึ้นตำแหน่งเลยนะต้องขึ้นตำแหน่งเลยนะใช่คุณนายช่องทางที่4นี่คือการที่เราจะได้รับรายได้ช่องทางนี้นะครับครับนั่นหมายถึงเราต้องขึ้นตำแหน่งในแผนบาลานซ์แล้วนะคุณน้อยเดี๋ยวเราไปดูแล้วใช่เดี๋ยวเราไปดูว่าการขึ้นตำแหน่งในแผนบาลานซ์เนี่ยขึ้นยังไงกันก่อนดีกว่าโอ้ดีครับดีจะได้ให้รู้ที่มาที่ไปก่อนว่าการที่จะได้รายได้ในส่วนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะอ่ะโอเคการขึ้นตำแหน่งเนี่ย MDP ในแผนบาลานซ์นะครับก็อย่างที่เราเข้าใจนะครับก็คือมี3ตำแหน่งเนาะ Manager Director แล้วก็ President นะครับแต่ในการขึ้นตำแหน่งในแผนบาลานซ์เนี่ยก็คือตำแหน่งแรกเราจะนำคะแนนที่เกิดขึ้นในแผนรายวันทุกๆ3,400คะแนนเท่ากับ1หน่วย
อันนี้อยากให้พวกเราเข้าใจตรงกันนะให้เซตเหมือนกันเลยนะเพราะว่าการขึ้นตำแหน่ง2แผนเนี่ยก็อ้างอิงจากคะแนนจาก2แผนเหมือนกันขึ้นแผนรายวันก็เอาคะแนนจากแผนรายวันขึ้นแผนรายเดือนก็คำนวณจากคะแนนในแผนรายเดือนนะครับแต่ช่องทางที่4คือการขึ้นตำแหน่งในแผนรายวันนะครับตำแหน่งแรกเมเจอร์ครับสะสมครบซ้าย600หน่วยขวาครบ600หน่วยขึ้นตำแหน่งเมเจอร์ครับขึ้นเมเจอร์อัตโนมัติเลยนะฮะของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแผนรายได้ที่สะสมความสำเร็จได้นะเพื่อนๆมันเจ๋งตรงนี้นะคะแนนไม่มีการตัดทิ้งเดือนต่อเดือนนะครับคะแนนมาเท่าไหร่สะสมขึ้นไปสะสมไปเรื่อยๆครบ600หน่วยซ้าย600หน่วยขวาเมื่อไหร่ก็เมเนเจอร์อัตโนมัติถึงเมื่อไหร่คือเมื่อนั้นถูกไหมฮะใช่ครับคือไม่ต้องมาเร่งทำยอดกันช่วงเฮ้ย3เดือน2เดือน1เดือนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่ต้องครับเพราะถ้าเกิดว่าแผนรายได้ที่มีการตัดยอดเดือนต่อเดือนเนี่ยโอ้โหครับอันนั้นจะยุ่งยากกว่าเยอะครับจะต้องมาปิดยอดจะต้องมาของเราเนี่ยแบบเรียกว่าสะสมความสำเร็จได้และยิ่งตำแหน่งแรกนะครับเมื่อเป็นเมเนเจอร์แล้วตำแหน่งต่อไปอ่ะคุณน้อยไม่ต้องมานับศูนย์นะไม่ได้มาเริ่มนับศูนย์ใหม่นะฮะตำแหน่งต่อไปคือไดเรคเตอร์เนี่ยครับก็คือสะสมให้ครบ 1,800 หน่วยซ้ายแล้วก็ 1,800 หน่วยขวาแต่เป็นการนับจาก600หน่วยต่อไปเลยนะก็คือ601 602ไปเรื่อยๆถึง 1,800 หน่วยซ้าย 1,800 หน่วยขวาเมื่อไหร่ก็ขึ้นตำแหน่งไดเรคเตอร์อัตโนมัติเลยฮะโอ้โหสะสมความสำเร็จจริงๆในสำหรับแผนรายได้ของ JC เรานะครับและตำแหน่งที่3ล่ะ President ฮะตำแหน่ง President ก็เช่นเดียวกันครับนับต่อเลยนะฮะ 1,801 1,802 ไปเรื่อยๆครบ 4,200 หน่วยซ้าย 4,200 หน่วยขวาเมื่อไหร่ก็ขึ้นตำแหน่ง President ในแผนบาลานซ์ทีมนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองนึกนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าเราทำธุรกิจนี้ไม่เลิกสักอย่างเพื่อนๆลองคิดดูนะฮะถ้าทำไม่เลิกสักอย่างเนี่ยทำไปเถอะแข่งกับตัวเองยังไงก็ขึ้นตำแหน่งได้ทุกคนนะยังไงก็ถึงเส้นชัยยังไงก็ขึ้นตำแหน่งได้แต่วิธีการในการขึ้นตำแหน่งนั้นอีกเรื่องนึงนั้นอีกเรื่องคือต้องบอกว่าผลประโยชน์เอื้อหลายอย่างเลยนะคือของเราเนี่ยสมัครสมาชิกแค่ครั้งเดียวไม่มีการต่ออายุสมาชิกตลอดไปใช่ไม่มีการต่ออายุสมาชิกรายปีคือตรงนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันครับที่บริษัทหลากหลายมากในประเทศไทยนะหลายๆร้อยบริษัทเนี่ยแต่ถ้าเกิดเจาะลึกถึงแผนรายได้กันจริงๆเนี่ยรู้ไหมฮะว่าบางบริษัทคือเยอะเลยคุณน้อยที่ต้องมีการต่ออายุสมาชิกหนึ่งละคือเรียกว่าถ้าเราไม่ต่อเราก็พ้นสภาพความเป็นสมาชิกนะพ้นสภาพหมายถึงยังไงฮะพ้นสภาพคือคุณก็หลุดออกจากข้อมูลของบริษัทใช่ของระบบของบริษัทเลยถ้าคุณจะทำใหม่สร้างมาองค์กรที่สร้างมาก็ไม่ได้เป็นของเราครับหายไปเลยอ้าวเห็นไหมฮะนั่นหมายถึงถ้าเกิดเราจะทำใหม่เราต้องสมัครตั้งแต่ศูนย์บาทใหม่คือหมายถึงว่าเราต้องเอาเงินมาลงทุนใหม่อะเริ่มต้นที่ศูนย์เห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับก็คือของเราเนี่ยสมัครครั้งเดียวตลอดไปแล้วแถมอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือไม่มีการบังคับรักษายอดน้อยคือตรงนี้ก็มีผลต่อการพ้นสภาพความเป็นสมาชิกด้วยไงคุณน้อยเพราะหลายบริษัทเหมือนกันที่กำหนดตรงนี้ถ้าเราไม่รักษายอดตามเงื่อนไขของบริษัทนะเช่นแบบไม่รักษายอดติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนอย่างเงี้ยคุณน้อยก็พ้นสภาพความเป็นสมาชิกเหมือนกันเห็นไหมฮะโอ้แต่ของ JC เราไม่มีเนาะเราไม่มีสะสมความสำเร็จได้เลยนี่คือการสะสมความสำเร็จได้จริงๆคือผมจะบอกว่าธุรกิจอื่นในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันนี่แหละที่เขามองเนี่ยแต่เราจะมาเรียกว่าสามารถสะสมความสำเร็จเหมือนกับธุรกิจจอยแอนด์คอยไม่ได้นะบางคนทำมาเป็น10ปีก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนะเพราะของเขาเนี่ยมีเงื่อนไขซ้อนเข้าไปอ่ะเวลาจะขึ้นตำแหน่งอย่างน้อยตำแหน่งเขาเยอะหรือเปล่าตำแหน่งเยอะด้วย ไม่ได้มีแค่3ตำแหน่งนะแล้วแต่ละตำแหน่งมีเงื่อนไขซ้อนเช่นถ้าเกิดคุณสะสมยอดในเดือนนี้ได้เท่านี้ตามที่เขากำหนดแต่คุณยังไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนะคุณจะต้องสะสมยอดเท่านี้แหละติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนคุณถึงจะขึ้นตำแหน่งนี้ได้เห็นไหมฮะมันมีเงื่อนไขซ้อนเข้ามาในการขึ้นตำแหน่งและบางบริษัทหนักกว่านี้อีกนะครับการขึ้นตำแหน่งขึ้นแล้วถ้าเกิดไม่สามารถรักษายอดทีมรวมได้อะคุณน้อยหรือรักษายอดส่วนตัวได้เนี่ยตำแหน่งหล่นลงมาได้ด้วยนะอ้าวคือไม่ใช่ขึ้นแล้วขึ้นเลย
ของเรานี่คือมีแต่แบบขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นไปอีกอะฮะน้อยซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของแผนรายได้ของเราเลยคือผมรู้สึกว่าธุรกิจจอยแอนด์คอยเนี่ยง่ายแล้วอะคือง่ายที่สุดแล้วอะเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่าเราทำธุรกิจจอยแอนด์คอยแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังดูยังยากเลยผมว่าโหเลิกที่จะไปทำธุรกิจอื่นเลยบริษัทอื่นเลยอันนี้คือง่ายสุดแล้วอะนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสะสมความสำเร็จเมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วก็จะรับรายได้ในช่องทางที่4เนาะค่าบริหารรายเดือน 4.5% ถ้าตอนนี้ขึ้นตำแหน่งแล้วทำไมยังรู้สึกว่าแค่ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นน่ะพี่เชษฐ์เพราะว่าไอ้ค่าบริหารรายเดือน 4.5% ของช่องทางที่4นี้มันก็ยังมีเงื่อนไขอยู่คุณน้อยเรียกว่ามีทั้งเงื่อนไขแล้วก็มีทั้งเพดานของรายได้อยู่ด้วยนะในช่องทางนี้นะครับคือ 4.5% จากยอดขายรวมทั่วโลกนะฮะในแผนบาลานซ์เนี่ยได้มาเท่าไหร่ปุ๊บสมมุติว่าคูณแล้วได้มาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่เขาจะมีการแบ่งนี่เหมือนในตัวอย่างสไลด์เนี่ยชัดๆเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่ายอดทางธุรกิจในแผนบาลานซ์เดือนนั้นคูณ 4.5% แล้วสมมุติได้มาที่20ล้านแล้วกันคุณน้อยครับ20ล้านเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ 50% แรกก็คือ10ล้านใช่ไหมฮะแล้วก็ 50% ที่2ก็คืออีก10ล้านทีนี้วิธีการคิดเนี่ยสำหรับผู้ที่ขึ้นตำแหน่งนะครับในแผนบาลานซ์ในส่วนแรกนะครับคือ 50% แรกรับทุกคนหรือทุกคนรับได้เลยแต่ทีนี้ส่วนแบ่งก็เลยเยอะไงเนี่ยคำว่า point เนี่ย point 2,000 point ตรงนี้ที่บอกเอา10ล้านไปหา 2,000 point ฮะ 2,000 point หมายถึงว่า10ล้านเนี่ยไปหารตามจำนวนของคนที่ขึ้นตำแหน่งในแผนบาลานซ์ทุกคนของบริษัทน้อยคือไม่ใช่จำนวนคนถูกไหมคือจำนวน point ไม่ใช่จำนวนคนเป็นจำนวน pointเพราะว่าเมนเจอร์เนี่ยก็จะมี1 point หรือ1ส่วนนะฮะ1ส่วนนะโอเคดีเรคเตอร์ก็3ส่วนpresident ก็7ส่วนเอาจำนวนส่วนตรงนี้มารวมๆกันทั้งบริษัทเลยสำหรับคนที่ขึ้นตำแหน่งในแผนบาลานซ์สมมุติว่าอยู่ที่ 2,000 ส่วนแล้วกันก็คือ 2,000 point เราก็เลยเอา10ล้านหารด้วย 2,000 point ก็จะออกมาเป็นรายได้ในส่วนแรกก็คือ 5,000 บาทก็คือ 50% แรกนั่นเองตรงนี้เนี่ยทุกคนที่ขึ้นตำแหน่งในแผนบาลานซ์ได้รับกันทุกคนโอเคครับแต่จะมีในส่วนที่2นี่แหละก็คือ 50% หลังนะฮะก็คือ10ล้านหลังเนี่ยจะได้รับก็ต่อเมื่อต้องทำตามเงื่อนไขต้องทำตามเงื่อนไขของทางสโมสร MDP นะฮะที่เขากำหนดมาน้อยเช่นถ้าเกิดเมเนเจอร์เนี่ยคุณต้องมีรายได้ในเดือนนั้นอย่างน้อย 20,000 คุณถึงจะมีสิทธิ์มาหารเงิน10ล้านหลังถ้าเกิดไดเรคเตอร์ก็ 60,000 ถ้าเกิดเพรสิเดนต์นี่ก็ต้อง 120,000 นะฮะอ้าวงี้ถ้าเกิดว่าเราขึ้นตำแหน่งโดยที่ไม่ได้วางผังโครงสร้างนี่ก็อาจจะไม่ถึงใช่ตรงนี้ผมเลยอยากให้เพื่อนๆ เห็นว่าที่การขึ้นตำแหน่งเนี่ยจริงๆสามารถขึ้นได้อยู่ให้นานอยู่ให้นานแล้วก็ทำยังไงก็ขึ้นได้แต่มันสำคัญว่าขึ้นยังไงเพราะมันจะมีผลต่อรายได้ของช่องทางที่มันจะมีผลต่อรายได้ของช่องทางที่4นะครับเพื่อนๆคือไม่ได้หมายถึงว่าขึ้นเมเนเจอร์แล้วเราจะได้รับรายได้ในช่องทางที่4ทั้ง2ส่วนนะถ้าเกิดเราวิธีการขึ้นตำแหน่งต้องอย่างนี้ดีกว่าวิธีการขึ้นตำแหน่งขึ้นยังไงสมมุติว่านะฮะเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันคือยอดใช่ไหมมันคือยอดยอดคะแนนเป็นหลักใช่ยอดคะแนนทีนี้ไอ้ที่มาของยอดคะแนนเนี่ยวิธีมันจะไม่เหมือนกันเช่นสมมุติถ้าเกิดขายสินค้าเก่งก็ยอดคะแนนก็เยอะก็สามารถขึ้นตำแหน่งได้นะคุณน้อยแต่ทีนี้เมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วเมเนเจอร์สมมติคุณขายเก่งเดือน 20,000 คุณอาจจะยังทำได้อยู่นะขายของนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่วางแผนให้ดีๆสมมติขึ้นไดเรคเตอร์เฮ้ยเดือนละ 60,000 นะคุณถึงจะได้รับ2ส่วนนี้ถ้าเกิดลองดูว่าถ้าเกิดจะขายของเพื่อที่จะรับรายได้ในส่วนไดเรคเตอร์ 60,000 ถูกมั้ย 60,000 กับที่จะมีรายได้ในแผนรายวันเดือนละ 60,000 เนี่ยต้องซ้าย60ขวา60ต่อเดือนก็ถือว่าน่าสนใจถ้าทายพอสมควรอันนี้คือถ้าเกิดเราเน้นว่าขายไงใช่ไหมเพราะว่าจริงๆมันเนี่ยตรงส่วนนี้แหละมันจะมีผลต่อในเรื่องของการวางผังโครงสร้างซึ่งเดี๋ยวจะเป็นเนื้อหาที่เราจะพูดกันในช่วงถัดไปนะครับตรงนี้เลยให้เพื่อนๆเห็นก่อนว่าช่องทางเนี่ยทำไมคุณน้อยถึงบอกว่าเฮ้ยยังอยู่ในรูปแบบที่แบบเพียงแค่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นเพราะมันยังมีเงื่อนไขอยู่ไงเราไม่ได้ทั้งหมดนะฮะ
ตรงนี้จะสังเกตเห็นว่า10ล้านหลังคือ 50% หลังเนี่ยจำนวนพอยต์จะน้อยลงนั่นหมายถึงผู้ที่จะครบคุณสมบัติหรือตามเงื่อนไขเนี่ยน้อยลงอาจจะเหลือสัก 1,000 พอยต์อย่างเงี้ยคุณน้อยก็เอาจำนวนตรงนี้ไปหารก็จะทำให้จำนวนเงินเยอะขึ้นก็คือ 10,000 สำหรับคนที่ผ่านคุณสมบัติตรงนี้นะแล้วได้รับในส่วนหลังเนี่ยก็จะเยอะรายได้จะเยอะขึ้นแต่มันก็ยังมีเพดานอีกอ่ะคุณน้อยอันนี้คือเงื่อนไขนะมันยังมีเพดานอีกเพดานรายได้ครับก็คือเมเนเจอร์เขากำหนดว่าคุณรับได้แต่รวมแล้ว2ส่วนไม่เกิน 15,000 ต่อเดือนนะฮะเมเนเจอร์ก็คือเรียกว่ามากสุดเนี่ยไม่เกิน 15,000 ต่อ1ศูนย์ธุรกิจนะคือถ้าเกิดว่าเมเนเจอร์เนี่ยผ่านทั้ง2เงื่อนไขเมื่อกี้ก็คือได้ 15,000 อยู่ละอันนี้ก็ได้ 15,000 ครับไดเรคเตอร์3ส่วนไดเรคเตอร์เนี่ยคูณ3เลยนะฮะแต่รวมกันแล้วยังไงต้องไม่เกิน 50,000 ต่อ1ศูนย์ธุรกิจนะฮะครับไม่เกินส่วนเพรสิเดนต์ก็รวมกันแล้วเอาตรงเพรสิเดนต์ดีกว่าชัดๆเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าถ้าเกิด2ส่วนน่ะคุณน้อยครับเพื่อนๆดูนะ2ส่วนรวมกันมันได้ 15,000 ใช่มั้ยเมื่อกี้ใช่ครับใช่ถ้าเกิดเมเนเจอร์เนี่ย1ส่วนรับไปเลยก็คือ 15,000 ก็ได้ได้ไปเลย 15,000 เพราะไม่เกินส่วนไดเรคเตอร์คูณ3ก็คือ 45,000 ก็รับไปได้เลยก็ไม่เกิน 50,000 ไงเงื่อนไขไดเรคเตอร์แต่พอมาเพรสิเดนต์ปุ๊บคูณ7เอา 15,000 ไปคูณ7มันได้ 150,000 150,000 แต่รับจริงแค่แสนเดียวเพราะว่าเพดานของรายได้คือสูงสุดไม่เกิน 100,000 ในตำแหน่งเพรสิเดนต์นะฮะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ช่องทางที่4นี้ก็เลยจัดอยู่ในรูปแบบของรายได้ที่ทำให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นเพียงแค่ทำให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นเพราะมันก็แค่ช่องทางของรายได้ที่เราได้เพิ่มขึ้นมามันยังไม่ถึงขั้นมั่งคั่งครับบอกเลยเพราะตอนนี้3รูปแบบของเราเนี่ยเพื่อนๆต้องดูนะ3รูปแบบของเราคือทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วอีกรูปแบบนึงคือมั่งคั่งเลยนะเห็นไหมส่วนอีกรูปแบบคือมั่นคงเลยฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้เราผ่านไป1รูปแบบแล้วนะ2ช่องทางรายได้ที่ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นนั่นคือช่องที่1กับรายการขายปลีกกับช่องทางที่4ค่าบริหารรายเดือน 4.5% นะครับรูปแบบต่อไปครับพี่เชษครับรูปแบบที่2อย่างที่บอกครับมี2ช่องทางไหนในธุรกิจจอยคอยเรานะครับที่สร้างความมั่งคั่งให้กับเราให้เพื่อนๆได้ลองทายกันดูอีกสักครั้งนึงมั้ยคุณน้อยเมื่อกี้1กับ4ยังไม่เห็นนะลองดูซิว่าครั้งนี้จะทายกันถูกมั้ยก็คือว่า2ช่องตัวเลือกเหลือน้อยแล้วนะเหลือน้อยแล้วนะเหลือแค่4ช่องนะใช่นะครับคิดว่า2ช่องทางรายได้ไหนที่จะสร้างรายได้แบบมั่งคั่งให้กับเรานะครับผมว่าคนที่ตอบนี้น่าจะมีโอกาสที่จะสร้างได้แบบมั่งคั่งได้อยู่นะใช่ลองนึกดูนะครับน่าจะเป็น2ช่องทางไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับเราใน4ช่องทางที่เหลือนะฮะพี่เป็นตัวเลขกันขึ้นมาได้เลยนะเพื่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่1กับ4แน่นอนไม่ใช่แล้วนะครับก็จะเหลือ2 3 5 6อ่ะลองพิมพ์2 3 5 6ใช่2 3 5 6นะความมั่งคั่งนี่คือต้องบอกเยอะพอสมควรนะถึงเรียกว่ามั่งคั่งได้อ่ะใช่มั้ยครับอันนี้ใครเอ่ยน้องแจ๋วป่ะน้องแจ๋วกนกพรนะครับจากขอนแก่นนะฮะบอกว่า3กับ5ครับ3กับ5นะโอเคพี่ณรงค์บอกว่า2กับ3นะครับเอาล่ะท่านอื่นเลยครับมีส่วนร่วมเยอะแบบนี้น่าจะขอสปอนเซอร์แล้ว2กับ3หลายคนอยู่เหมือนกันนะคุณกนกพรก็2กับ3นะฮะคุณปันทิตาเหรอครับชื่ออะไรฮะคุณปิยะธิดาครับปิยะธิดาผมที่ตัวเล็กมากผมดูในมือถือคุณปิยะธิดาบอกว่า3กับ5นะครับคุณกระดกพรบอก2กับ3นะคุณจรัสพักนะครับ3กับ5นะครับคุณบอกว่า3กับ6เอาต้องลองจำนะลองจำคำตอบของตัวเองกันเอาไว้นะครับดูซิว่าเราคิดถูกหรือเปล่าใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าก็มีความหลากหลายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเพราะว่าเราไม่ได้มาเทียบว่าถูกหรือผิดเพราะว่าเรามุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราจะนำมาจัดเนี่ยแววว่าจะมีของรางวัลแหละฮะท่านประธานของเราเนี่ยครับพี่ไก่นะครับแม่ไก่ของเราเนี่ยบอกว่าจัดไปจะแจกอะไรขอให้บอกนะรายนี้นี่
ชอบแจกนะฮะต้องบอกเลยใช่ใช่ใช่เผลอไม่ได้นะเผลอเป็นแจกของเต็มหลังรถขอให้บอกนะฮะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสปอนเซอร์แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปแจกอะไรอันนี้เดี๋ยวเรายกย่องก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่นะว่าจะแจกอะไรให้รู้ว่าตอนนี้มีสปอนเซอร์แล้วนะครับโอเคสองช่องทางรายได้ครับที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับเราครับพี่เชษฐ์ครับครับช่องทางแรกเลยนะครับก็คือก่อนที่เราจะไปเฉลยอ่ะคุณน้อยตรงนี้ก่อนนิดนึงคือผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกๆท่านที่อยู่ในห้องประชุมน่าจะทราบกันอยู่แล้วเนาะคุณน้อยว่าเราหนึ่งคนเนี่ยในธุรกิจจอยแอนด์คอยสามารถที่จะทำได้ถึง15ศูนย์ธุรกิจครับเราหนึ่งคนนะสามารถทำได้ถึง15ศูนย์ธุรกิจซึ่งตรงนี้มีความสำคัญเพราะว่าการที่เราจะสร้างรายได้แบบมั่งคั่งในธุรกิจนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ของเรานี่แหละที่เราจะวางกี่ศูนย์ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยแล้ว15ศูนย์นี่มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างล่ะใช่เพราะว่าการที่ตัดสินใจเลือกนะครับวางกี่ศูนย์เนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของรายได้นะครับเหมือนถ้าเกิดเราปิดแค่1ศูนย์ธุรกิจโอกาสที่เราจะรับรายได้ขั้นต่ำเนี่ยก็คือ 1,000 สูงสุดถึง 15,000 บาทต่อวันนะครับอันนี้1ศูนย์นะ1ศูนย์อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวางเป็น3ศูนย์แล้วครับคุณน้อย3ศูนย์เนี่ยก็เท่าไหร่เป็น 4,000 น่ะนะ1ศูนย์เนี่ย1ศูนย์คือขั้นต่ํา 1,000 ถูกมั้ย 1,000 ใช่สูงสุด 15,000 บาทแต่พอเป็น3ศูนย์ธุรกิจทำไมไม่ 3,000 ทำไมเป็น 4,000 นะเพื่อนๆสงสัยไหมอันนี้สไลด์ผิดหรือเปล่าเท่าไหร่สำหรับคนที่30ได้เท่าไหร่กันอ่ะมีไหมในห้องที่30มีใครที่วาง30บ้างขั้นต่ำเดี๋ยวเอาเป็นว่าเอารายได้ต่ำนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับ30รายได้ขั้นต่ำ 4,000 4,000 สูงสุด 45,000 บาทต่อวันต่อวันนะฮะเรากำลังพูดถึงรายได้ต่อวันกันอยู่ครับนะครับส่วนถ้าเกิดเป็น70ล่ะสัก70อันนี้รายได้ขั้นต่ำขยับขึ้นมาเพื่อนๆเห็นไหมฮะก็ 12,000 บาทสูงสุดถึง 150,000 บาทต่อวันเลยนะคุณน้องมีโอกาสรับรายได้ถ้าเกิดวาง70รายได้ขั้นต่ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยใช่ซึ่งมัน70มันก็ได้ 7,000 ไม่ใช่อันนี้ได้ 12,000 เลยอ่ะเฮ้ยก็เดี๋ยวลองมาดูกันเราจะได้รู้กันนะครับ50ล่ะเอ้ย150ถ้าเกิดเต็มๆเลยนะก็คือ15ศูนย์ธุรกิจก็มีโอกาสรับรายได้ขั้นต่ำเนี่ย 32,000 บาท 32,000 บาทนะฮะสูงสุดถึง 225,000 บาทต่อวันนะคือแค่ดูตัวเลขเนี่ยเพื่อนๆพอจะครับนี่ 200,000 ต่อวันเหรอฮะ 225,000 บาทต่อวันเนี่ยแค่เห็นตัวเลขพอจะสร้างความมั่งคั่งได้หรือยังดีกว่าเห็นมั้ยผมถึงบอกว่ารูปแบบของช่องทางนี้มันเป็นรูปแบบที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ไงคุณน้อยอ๋อก็คือตรงนี้ถูกไหมฮะสูงสุดสำหรับ15ศูนย์ก็โอเคโอ้นี่ต่อวัน 200,000 แล้ว 200,000 นี่ต้องทำอะไรเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคการเริ่มต้นเนี่ยเต็มที่นี่คือสิทธิ์ของเราถูกไหมครับสามารถทำได้สูงสุด15ศูนย์ธุรกิจนั่นหมายความว่าเราทุกคนที่อยู่ในธุรกิจ JC มีโอกาสที่ทำได้สูงสุด 225,000 บาทต่อวันนะครับแต่การจะเริ่มต้นยังไงจะปิดทีเดียวหรือจะเริ่มปิด1จอง3ปิดเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าครอบคลุม15ศูนย์ธุรกิจก็มีโอกาสแต่จะปิดทีเดียวหรือทยอยปิดเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่การวางผังโครงสร้างแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างจาก1ศูนย์ก่อนครับนะครับให้เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของรายได้แค่1ศูนย์แรกก่อนว่า1ศูนย์แรกเนี่ยรายได้เป็นแบบไหนเพราะว่าแผนรายได้ของแต่ละศูนย์เหมือนกันหมดเลยวิธีการคำนวณเหมือนกันนะครับเริ่มที่1ศูนย์ครับที่เราต้องเริ่มต้นที่1ศูนย์เนี่ยเหมือนที่คุณน้อยบอกแหละก็คือเราคือมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเฮ้ยการที่เราจะมี 1,000 บาทแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถูกไหมคุณน้อยของเราเนี่ยทำในรูปแบบของแบตเตอรี่นี่ก็จะทำได้2สายนะครับคือ10เนี่ยทำได้2สายก็คือซ้ายกับขวาทีนี้ 1,000 บาทแรกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อก็คือเราต้องมี1หน่วยซ้ายและ1หน่วยขวาแต่ที่มาของหน่วยนี่มันเป็นยังไงครับคุณน้อยในรูปเนี่ยคือเราอ้างอิงจากคะแนนนะเมื่อสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อมีการซื้อกินซื้อใช้หรือมีการบริโภคคะแนนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในกรณีที่ซื้อครั้งเดียวเลยนะซื้อครั้งเดียวครบ3825คะแนนเลย
ก็คือเอาง่ายว่าสมัครปุ๊บปิด GD เลยอ่ะครับนะครับบริษัทจะจัดสรรคะแนนแล้วเป็น2ส่วนนะครับ425คะแนนแรกจะนำไปคำนวณให้เราในแผนรายเดือนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีก 3,400 คะแนนจะนำมาคำนวณให้เราในแผนรายวันเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวป่ะเนี่ยโอ้โหทำครั้งเดียวได้2แผนนะใช่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 นะครับแต่คะแนนที่เราจะมาคำนวณในแผนรายวันนี้ก็คือ 3,400 หลังนี้นะครับส่วน420คะแนนนี้เดี๋ยวเรายกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงจำตัวเลขนี้ไว้ดีกว่า420คะแนนแรกจำไว้ก่อนครับก็แสดงว่าตรงนี้การที่จะมี 1,000 บาทแรกก็คือ 3,400 คะแนนนั่นแหละคิดเป็น1หน่วยใช่มั้ยคุณน้อยใช่ครับใช่ที่เกิดขึ้นในแผนรายวันด้วยนะที่ต้องเกิดขึ้นในแผนรายวันเท่านั้นใช่ 3,400 ทุกๆ 3,400 เท่ากับ1หน่วยใช่และคือเรานับรวมทั้งองค์กรนะไม่ได้นับรวมจากจำนวนคนนะแต่เพียงแค่ว่าจากรูปนี้ใน A กับใน B เนี่ยเขาสมัครสมาชิกแล้วก็ปิด GD มาทีเดียวเลยครับงั้นก็เลยนับมาให้แต่ของเราเนี่ยนับรวมทั้งองค์กรที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกๆ 3,400 คะแนนจะเท่ากับ1หน่วยก็คือโอเคอ้างอิงคะแนนเนาะเป็นหลักใช่ครับใช่ไม่อ้างอิงเป็นหลักตรงนี้ชัดเจนเลยสมมติถ้าเกิดองค์กรภายใต้องค์กรของเราเนี่ยไม่ได้ปิด GD นะฮะในรูปเนี่ยก็คือยังอาจจะสมัครเข้ามายังเป็นเมมเบอร์แต่ถ้าเกิดแต่ละคนนะคะคุณน้อยได้มีการซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้กันซึ่งคะแนนก็ไม่เท่ากันในแต่ละคนถ้าเกิดรวมๆกันแล้วใช่มั้ยความหมายนี่คือถ้าเกิดรวมๆกันแล้วฝั่งซ้ายครบ 3,400 เมื่อไหร่ก็นับเป็น1หน่วยครับฝั่งขวาก็เหมือนกันถ้าเกิดครบ 3,400 เมื่อไหร่ก็นับเป็น1หน่วยอย่างเงี้ยฮะก็จะได้1หน่วยซ้าย1หน่วยขวาอันนี้คือรับ 1,000 บาทรับ 1,000 บาทจังหวะนี้คือเรียกต้องพร้อมแล้วล่ะเพราะว่าดูจากทรงแล้วจะมีคำถามนะนะใช่ๆในเมื่อมีคะแนนเนี่ยโอเคแน่นอนว่าองค์กรของเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งผู้บริโภคเนาะมีทั้งนักธุรกิจนะครับก็คือมีความหลากหลายแหละซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ดูแลตามความถนัดของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นจากกรณีนี้นะที่อยู่ในสไลด์นะครับเราเป็น GD ละเราแนะนำบอกต่อเนี่ยเป็นเมมเบอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเขามีการบริโภค3คะแนนขึ้นแบบนี้เลยคำถามคือเราจะรับรายได้ในแผนรายวันไหมจากรูปนะฮะจากรูปให้เพื่อนๆดูกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะได้ 1,000 หรือเปล่าดีกว่าเราจะรับรายได้ไหมที่บอกว่า 1,000 บาทแรกเนี่ยตอบไปขึ้นมาได้เลยนะถ้ารับ1,000พิมพ์ 1,000 ถ้าไม่ได้รับพิมพ์เลข0ขึ้นมาอย่างนี้ดีกว่าใช่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนคิดว่าก็รับสิก็ 1,000 มาเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับนะฮะโอ้มีความหลากหลายเกิดขึ้นนี่มีทั้งศูนย์มีทั้ง1,000กับพันเลยนะเนี่ยสองคนนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะเปิดมาอ่ะมี 1,000 อีกโอ้ส่วนใหญ่จะเป็น 1,000 นะคุณน้อยใช่ๆๆส่วนใหญ่เป็น 1,000 อันนี้คือเอาตามความเข้าใจของเราความรู้สึกของเราเลยนะไม่ลอกกันน่ะโอเคสมมุติจะได้ 1,000 เนาะโอเคก็ถือว่าพวกเราเข้าใจโอ้โห 1,000 ซะเยอะเลยแต่แล้วตกลงเราได้หรือเปล่าแต่ต้องมีแต่นะฮะแต่นะเงื่อนไขเมื่อกี้ก่อนหน้านี้บอกแล้วนะว่าคะแนนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บจะต้องมีการจัดสรรคะแนนไปแผนรายเดือน425คะแนนก่อนนะจำได้ไหมฮะสไลด์นี้นะต้องมีการจัดสรรคะแนนไป425เข้าแผนรายเดือนก่อนนะครับแล้วที่เหลือถึงจะเป็นแผนรายวันฉะนั้นถ้าเกิดจากรูปนี้จากรูปนี้เดี๋ยวก่อนผมว่าเดี๋ยวเราให้ดูในกรณีที่ว่ามีคะแนนแล้วดีกว่าโอเคคือถ้าเกิดว่าทุกคนที่เป็นเมมเบอร์เนี้ยมีคะแนนอยู่แล้ว425คะแนนแรกแล้วคะแนนที่เห็นในหน้าจอนี้คือคะแนนที่จะนำไปคำนวณในแผนรายวันนะครับฝั่งซ้ายก็จะครบเท่าไหร่ครับ 3,400 ใช่นะครับฝั่งขวาก็จะครบ 3,400 เนาะ 3,400 เหมือนกันรวมกันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีนี้เขามีคะแนน425คะแนนแรกอยู่แล้วทุกศูนย์แล้วซื้อสินค้าเพิ่มมีในแผนรายวันเราจะรับรายได้ 1,000 บาทครับใช่ครับอย่างที่หลายๆคนพิมพ์ขึ้นมานะครับแต่สำหรับคนที่ถูกใช่แล้วคนที่พิมพ์ว่าศูนย์ที่บอกว่ายังไม่ได้รายได้จริงๆผมเชื่อว่าเขาก็คิดเหมือนที่เรากำลังจะบอกนะฮะก็คือถูกเหมือนกันนะเพราะเอาเขาจริงๆใช่เอาเขาจริงๆตามหลักเนี่ย
โอกาสที่คนสมัครเข้ามาปุ๊บแล้วจะมีคะแนนรออยู่แล้ว425คือเขาต้องซื้อสินค้าใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็ต้องโดนจัดสรรคะแนนก่อนนะคุณน้อยถูกไหม425เนี่ยซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยคะแนนที่เหลือรวมแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ถึงใช่ไหมฮะเหมือนใน A เนี่ย A 1เนี่ยก็ที่เหลือก็425เงี้ยฮะส่วนใน B ก็เหลือ425คือการสมัครเข้ามาสมาชิก450เนี่ยอันนั้นยังไม่มีคะแนนเกิดขึ้นเลยนะเพื่อนใช่ครับใช่ก็ต่อเมื่อคะแนนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาก็ต้องมีการบริโภคสินค้าก็คือซื้อสินค้าใส่เข้าไปในศูนย์นั้นๆทุกๆ425 PV แรกก็จัดสรรไปแผนรายเดือนก่อนที่เหลือถึงจะนำมาคิดในแผนรายวันฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนที่เพื่อนๆที่ตอบว่าศูนย์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาเข้าใจอย่างนี้ก็คือถูกต้องเหมือนกันใช่ครับใช่ซึ่งถ้าเกิดเราดูจากคะแนนแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเรามีกี่คะแนนฮะรวมแล้วไม่ถึง 3,000 ต้องมานะเอาไม่ถึงเลยใช่ไหมไม่ถึงใช่เลยโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยง่ายๆนะเพื่อนๆเราสามารถเข้าไปในเว็บเช็คผังสายงานโดยที่เราเอาเมาส์ไปวางถ้าเกิดดูผ่าน PC โน้ตบุ๊กใช่ไหมคุณน้อยเอาเมาส์ไปวางที่ศูนย์ไหนก็ได้มันจะโชว์ให้เราเห็นเลยว่าคะแนนของเราเนี่ยในแผนทวินมีอยู่เท่าไหร่แล้วหรือบาลานซ์มีเท่าไหร่แล้วเราดูได้เลยครับเพื่อนคืออันนี้เนี่ยที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะอย่างนี้คือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าการที่จะคำนวณรายได้ในแผนบาลานซ์เนี่ย 3,400 ฉันซื้อขวดใหญ่2ขวดลงไปเลยครับแต่อ้าวศูนย์ที่ลงนั้นเนี่ยยังไม่มี420คะแนนแรกอย่างเงี้ยไม่ถึงสิครับ ไม่ถึงก็ไม่นับ1หน่วยนะฮะใช่ครับใช่บางคนเฮ้ยทำไมรายได้ไม่โชว์รายได้ไม่โชว์พอมันใช่ครับใช่ก็เลยต้องให้เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของรายได้กันก่อนนะครับเราแค่ 1,000 บาทแรกสำหรับ10ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต่อๆไปเนี่ยเราจะมีการคำนวณแล้วนะว่า10ที่มาที่ไปของคะแนนเป็นยังไงให้เราเข้าใจแล้วนะครับเราจะไม่มาลงดีเทลขนาดที่เฮ้ยมีฝั่งซ้าย34กว่า34แล้วไม่เอานะนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่10ครับพี่เชษฐ์ครับ10นะฮะที่เขาบอกว่าเรามีโอกาสรับรายได้ 1,000 ขั้นต่ำนะครับ 1,000 สูงสุดถึง 15,000 บาทก็เพราะว่าเนี่ยฮะ10ไงก็คือเราสามารถทำได้ซ้าย1ขวา1จับคู่ปุ๊บก็ได้ขั้นต่ำ 1,000 ครับแล้วก็ทำมาได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเลยคุณน้อยคือเรียกว่าไม่มีกำไรไม่มีโบนัสเรามีกำไรมีโบนัสด้วยเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวทำถ้าเกิดการที่จะได้กำไรกับโบนัสเนี่ยได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูแต่ถ้าเกิดวาง10เนี่ยไม่ได้แน่ๆอันนี้คือน้ำพักน้ำแรงเราโดยตรงเนี่ยทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยน้อยอ๋อน่าสนใจน่าสนใจแล้วแต่เป็น30ล่ะแต่ถ้าเกิดเป็น30เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเฮ้ย30ทำไมขั้นต่ำมัน 4,000 ทำไมมันไม่ 3,000 ใช่ไหมคุณน้อยใช่ครับใช่ตรงนี้เลยที่ผมบอกว่าโบนัสแล้วก็กำไรนี่แหละคือถ้าเกิด30เนี่ยเพื่อนๆดูดีๆนะเวลาเราทำงานเราทำแค่2ศูนย์ธุรกิจด้านล่างเองนะเราไม่ได้ไปทำในศูนย์ธุรกิจที่1นะศูนย์ธุรกิจที่1ก็วางไว้อย่างนั้นนะเราทำแค่2ศูนย์ด้านล่างซึ่งเมื่อกี้เรารู้แล้วนะว่า 1,000 บาทแรกเกิดขึ้นได้ยังไงใช่มั้ยครับก็คือการที่เราจะมี 1,000 บาทแรกอ่ะศูนย์ธุรกิจที่2เราก็ต้องมีซ้าย1ขวา1ซ้าย1ขวา1รับ 1,000 ศูนย์ธุรกิจที่3ก็ซ้าย1ขวา1รับ 1,000เรียกว่าชั้นนี้เราเรียกว่าชั้นนี้ดีกว่าทั้งศูนย์ธุรกิจที่2และ3ถือว่าเป็น1ชั้นเนี่ยครับรวมแล้วรายได้ได้ 2,000 แล้วนะ 2,000 แล้วนะฮะแต่ศูนย์ธุรกิจที่1ถามว่าเราทำงานไหมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ครับแต่รับกำไรและโบนัสกับเขาไปด้วยก็ถ้าบอกว่าศูนย์ที่1เนี่ยสาย2ขวา2นี่ถูกมั้ยฮะใช่ครับวิธีการคิดง่ายๆเหมือนที่คุณน้อนแบ่งครึ่งนี่แหละคือเวลาเราคิดว่าศูนย์ไหนได้รายได้เท่าไหร่ให้เราแบ่งครึ่งเลยแล้วเราดูว่าพอแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยกี่หน่วยฝั่งขวากี่หน่วยถ้าเกิดเหมือนศูนย์ธุรกิจที่1เนี่ยฝั่งซ้ายก็2หน่วยขวาก็2หน่วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ซ้าย2ขวา2ก็รับ 2,000 เห็นมั้ยครับศูนย์ธุรกิจที่1ก็รับไปด้วย 2,000 ทั้งที่เราไม่ได้ไปทำงานตรงนั้นอันเนี้ยเรียกว่ากำไรใช่มั้ยฮะหรือโบนัสนี่แหละก็ถือว่าน่าสนใจใช่ทีเนี้ยตัวเลขรวมแล้วนะฮะ2ชั้นเป็น 4,000 นี่คือตัวเลขที่มาของว่าขั้นต่ำเมื่อกี้ครับคุณน้อยอ๋อว่าทำไมขั้นต่ำทำไมเป็น30ธุรกิจแล้วขั้นต่ำถึงอยู่ที่ 4,000 ก็มาอย่างนี้แหละได้โบนัสแล้วก็ได้กำไรด้วยที่เขาเรียกว่าเด้งนั่นแหละได้เด้งส่วนสูงสุดครับตรงนี้เนี่ยเอาเช็คความเข้าใจกันก่อนว่า
ใครที่เคลียร์ตรงนี้แล้วขอเลข1ใครที่ยังไม่เข้าใจขอเลข2เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอีก307050เนี่ยโอ้โหกดขึ้นเรียกกันระนาวเลยนะเอาให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนจุดเริ่มต้นนะฮะเข้าใจขอเลข1ไม่เข้าใจขอเลข0ดีกว่าโอเคนะครับมีมั้ยเดี๋ยวเราจะได้อธิบายช็อตนี้ให้เคลียร์อีกรอบนึงเรื่องของแผนรายได้คือเรื่องของที่มาของรายได้นะเอาให้เข้าใจนะโอเคส่วนมากเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่ามีนิดหน่อยเดี๋ยวลองไปปรึกษากับผู้แนะนำเพิ่มเติมนะที่ปรึกษามีคนสงสัยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวแวะนิดนึงสำหรับท่านใดที่สงสัยนะพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับว่าสงสัยส่วนไหนนะครับก็คือว่าเรารู้ละที่มาของ 1,000 บาทแรกก็คือต้องมีซ้าย1ขวา1ใช่ครับแต่ละศูนย์ทีนี้พอเราวาง3ศูนย์เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดศูนย์ธุรกิจที่2ถ้าเกิดศูนย์ธุรกิจที่2นะฮะครับรับ 1,000 นะฮะก็คือต้องมีซ้าย1ขวา1แต่ศูนย์ธุรกิจที่3ก็เช่นเดียวกันจะมี1ได้ต้องมีซ้าย1ขวา1ก็เลยส่งผลให้ศูนย์ธุรกิจที่1เนี่ยมีซ้าย2ขวา2เห็นมั้ยฮะฝั่งซ้าย2ขวา2ศูนย์ธุรกิจที่1ก็เลยรับไปด้วย 2,000 ก็ถือว่าเป็นโบนัสและกําไรไปแต่ทีนี้ตัวเลขรวมกันแล้วก็เลยเป็นขั้นต่ําของการวางผังโครงสร้าง3ศูนย์ก็คือ 4,000เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วสูงสุดได้ถึง 45,000 เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเราบอกแล้วนะครับว่า1ศูนย์ธุรกิจบริษัทจ่ายให้เราสูงสุดนะก็คือไม่เกิน 15,000 นะน้อยคือสูงสุดเนี่ย 15,000 ต่อวันฉะนั้นต่อวันนะต่อวันอันนี้เรากำลังพูดถึงรายได้ต่อวันกันนะใช่ตรงทางนี้มันคือต่อวันนะบ้างข้างเลยบ้างข้างเลยฉะนั้นศูนย์ธุรกิจที่2จะรับ 15,000 แสดงว่าศูนย์ธุรกิจที่2ซ้ายต้อง15หน่วยขวา15หน่วยใช่ฮะก็รับ 15,000 ไปส่วนศูนย์ธุรกิจที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับซ้าย15ขวา15ก็รับ 15,000 ในส่วนนี้22ศูนย์นี้รวมกันแล้วก็ได้ 30,000 ส่วนศูนย์ธุรกิจที่1อยู่เฉยๆอย่างที่ผมบอกไม่ต้องไปทำอะไรได้กำไรด้วยว่างั้นเถอะได้กำไรได้กำไรแล้วก็โบนัสตรงนี้เพื่อนๆทายกันนิดนึงมั้ยคุณน้อยอย่าเพิ่งเฉลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าศูนย์ธุรกิจที่1จะได้กำไรหรือโบนัสเท่าไหร่อันนี้เราซ้อมตอบก่อนยังไม่แจกเดี๋ยวจะมีจุดแจกอยู่ให้แจกซ้อมตอบก่อนคิดว่าศูนย์ธุรกิจที่1คุณมนทิยาบอกว่า 15,000 บาทนะครับ 15,000 นะฮะเดี๋ยวก่อนนะคือเท่ากับว่าซ้าย15กว่า15ศูนย์ที่1เนี่ยฝั่งซ้ายมี30นะซ้าย30นะซ้าย30หน่วยนะฮะแล้วก็ขวาก็30หน่วยนะเอาความเข้าใจของเรานะครับเราไม่ลอกใครนะศูนย์ธุรกิจที่1รับรายได้เท่าไหร่เอาตามความเข้าใจของเราเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือต่อวันนี่คือต่อวันต่อวันนะฮะต่อวันเห็นไหมฮะตอนนี้มีขึ้นมากกว่า 30,000 ไหมครับตอนนี้มี 15,000 กับ 30,000 นะครับมีใครให้มากกว่า 30,000 ไหมครับอยู่ที่15,000 15,000เนาะ15,000ก็ส่วนมาก15,000เยอะ15,000เยอะ15,000เยอะเนาะแล้ว15,000ก็15,000ก็แสดงว่ามีความเข้าใจอยู่ครับคุณน้อยก็คือครับตรงนี้อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นว่า10ธุรกิจนะครับขั้นต่ำรับ 1,000 สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทฉะนั้นในศูนย์ธุรกิจที่1ก็เท่ากับว่า10ครับต่อให้มี30หน่วยซ้ายและ30หน่วยขวาในวันเดียวกันนะในวันเดียวเนี่ยบริษัทก็จ่ายให้เราสูงสุดก็คือ 15,000 เห็นไหมฮะก็คือ 15,000นี่ตรงนี้มีคำถามคุณน้อยครับผมมีคำถามเองทำไมบริษัทไม่จ่าย 30,000 ไปเลยมี30หน่วยซ้าย30หน่วยขวาทำไมไม่จ่ายให้เรา 30,000 ไปเลยทำไมจ่าย 15,000 นั่นน่ะสินั่นน่ะเพื่อนๆสงสัยไหมสงสัยไหมฮะเนอะมีน่าจะมีนะมีเพราะกำลังพิมพ์อยู่นะครับสงสัยได้นะครับเพราะว่าต่อวันมาเนี่ยเท่ากับเราแบ่งครึ่งเห็นไหมฮะผมบอกแบ่งครึ่งศูนย์ธุรกิจที่หนึ่งเฮ้ยส่วนธุรกิจที่1รวมแล้วมัน30หน่วยนะ30หน่วยซ้ายนะฮะด้านขวาก็ด้านขวาก็เหมือนกันก็คือ30หน่วยขวานะโอ้มีเพื่อนๆตอบมานะครับโอ้โหนี่เข้าใจจริงฮะอย่างงี้คุณบุรินทร์คุณบุรินทร์นะฮะโอ้เคลมบริษัทเจ๊งเลยถ้าเกิดจ่าย30เจ๊งเลยใช่มั้ยคือตรงเนี้ยที่เป็นคำถามขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้มั่นใจไงว่าบริษัทของเราเนี่ยยังไงก็จ่ายไหวครับเพื่อนๆใช่ทำมาเหอะยังไงก็จ่ายไหวเพราะว่าบริษัทเขาคำนวณแล้วไงว่าถ้าเกิดเขาจ่ายต่อ1ศูนย์ธุรกิจไม่เกิน 15,000 เนี่ย
ยังไงเขาก็จ่ายไหวไม่มีการโอเวอร์เปย์ป่ะคุณน้อยโอเวอร์เปย์ครับโอเวอร์เปย์นี่เลยครับเผื่อถ้าเกิดเพื่อนๆเกิดไปเจอคำถามไงแบบว่าไปพูดแผนรายได้แล้วมีคนเกิดถามเฮ้ยจ่ายเยอะขนาดนี้บริษัทจะอยู่ได้เหรอบริษัทจะจ่ายไหวเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่เลยครับซึ่งต้องบอกว่าเราจ่ายมา18 19จะ20ปีแล้วนะกับแผนนี้จ่ายมาตลอดทุกวันด้วยคุณน้อยนี่รายวันนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆที่เคยรับรายได้กันจะรู้ว่าไม่มีวันไหนบริษัทไม่จ่ายนะฮะจ่ายตรงนะฮะจ่ายตรงนะครับรายวันนะใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคบริษัทอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับบริษัทคิดไว้เรียบร้อยละนะครับสบายใจได้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นตัวเลขที่มาของ 45,000 เมื่อกี้คุณน้อย 30,000 กับ 15,000 รวมกันก็เลยเรียกว่าสูงสุดต่อวันกับการวาง30ธุรกิจแบบนี้ก็คือ 45,000 มีโอกาสนะครับที่เราจะรับ 45,000 ต่อวันครับนะครับนี่คือ30นะใช่วันละ 45,000 นี่เริ่มจะมั่งคั่งแล้วเนี่ยเริ่มจะมองเห็นตัวเลขความมั่งคั่งหรือยังเออเอา7ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอา70ดูซิว่าตัวเลขมันจะเป็นยังไงเออนะครับเมื่อกี้เราก็ทิ้งคำถามเล่นๆไว้นะว่าเฮ้ยทำไมขั้นต่ำถึง 12,000 ผมว่าตอนนี้เพื่อนๆเริ่มจะเก็ทแล้วเนาะว่าเฮ้ย70มันก็น่าจะขั้นต่ำ 7,400 ทำไมเป็น 12,000 ก็เพราะมันมีโบนัสและก็กำไรเกิดขึ้นไงเรามักจะเรียกว่าอะไรนะเด้งเหรอเด้งใช่เรียกอะไรที่ว่าเออได้หลายเด้งไงหลายเด้งนะที่มาถ้าเกิดเป็น70นะครับจริงๆก็เหมือนเดิมคือเราต้องรู้ว่า 1,000 บาทแรกเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็แค่ทำศูนย์ธุรกิจที่3 7 6และ5ให้มี 1,000 ครับเพื่อจะสังเกตเห็นนะว่าเราวางโครงสร้างแบบเนี้ยเราทำงานจริงๆแค่40ด้านล่างนะเราทำงานจริงๆแค่40นะฮะเราวาง7ก็จริงแต่เราทำแค่4นะฮะครับและ40นี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราทำยังไงให้เกิด 1,000 บาทแรกเนี่ยในชั้นนี้รวมแล้วได้เท่าไหร่ครับน้อยรวมแล้วเนี่ยได้4,000เพราะว่าศูนย์ละพันไงอ่ะคำถามอีกงั้นคำถามคือศูนย์ธุรกิจที่2กับ4คือชั้นถัดไปเนี่ยไม่ต้องทำนะฮะได้กำไรหรือโบนัสเท่าไหร่เออเพื่อนๆลองคิดดูซิอันนี้2อยู่ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้แจกใช่ไหม2ก่อน มีเพื่อนตอบว่า 2,000 ก็มีนะทั้งชั้นนะฮะทั้งชั้นนะคือทั้งศูนย์ธุรกิจที่2และ4รวมกันเนี่ยคิดว่าชั้นนั้นอ่ะจะได้โบนัสรวมกันเท่าไหร่เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะวิธีการคิดเราจะรู้ได้ยังไงว่าศูนย์นั้นได้รายได้เท่าไหร่ให้แบ่งครึ่งนะฮะเช่นเหมือนเราอยากรู้ว่าศูนย์ธุรกิจที่2ได้เท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งแล้วเราก็แค่ไปดูว่าฝั่งซ้ายมีกี่หน่วยฝั่งขวามีกี่หน่วยแล้วก็จะได้จับคู่กันได้ถ้าเกิดรายได้ของศูนย์นั้นถ้าเกิดเป็นกรณีนี้เนี่ยศูนย์ธุรกิจที่2ก็ได้ 2,000 เพราะว่ามี2หน่วยซ้ายแล้วก็2หน่วยขวาเห็นไหมครับศูนย์ธุรกิจที่4ก็เหมือนกัน2หน่วยซ้าย2หน่วยขวาโบนัสหรือกำไรในชั้นนี้ก็คือ 4,000 บาทนั่นเอง 4,000 บาทเดี๋ยวแก้อีกรอบหนึ่งอีกชั้นอีกชั้นหนึ่ง ที่1คำถามอีกไหมคุณน้อยอันนี้ถามอีกนะเพื่อความเข้าใจให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับว่าเอาเป็นว่าศูนย์ธุรกิจที่1เลยคิดว่าได้โบนัสหรือกำไรเท่าไหร่เอางี้เลยมีตอบ 4,000 15,000 4,000 นะฮะมีตัวเลขที่แตกต่างกันทีนี้เราลอง12,000ก็มีนะฮะ12,000ก็มีเราลองดูวิธีการคิดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าศูนย์ธุรกิจที่1เนี่ยจะรับโบนัสหรือกำไรเท่าไหร่เนี่ยเราก็แค่แบ่งครึ่งครับแล้วเราก็แค่ดูว่าด้านซ้ายมีกี่หน่วยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ด้านซ้ายมีกี่หน่วยครับ4หน่วยเนาะด้านซ้าย4ครับใช่ครับขวาก็4ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยศูนย์ธุรกิจที่1ก็รับไป 4,000 บาท 4,000 เป็นโบนัสนะฮะใช่ครับเป็นโบนัสหรือกำไรนะฮะคือผมชอบพูดเราชอบพูดกันเนาะคุณน้อยว่าเฮ้ยไหนๆทำธุรกิจทั้งทีไม่เอากำไรแหละฮะคือหลายคนนั่นแหละถ้าเกิดทำศูนย์ธุรกิจเดียวเนี่ยคือน้ำพักน้ำแรงล้วนๆเลยนะไม่มีกำไรไม่มีโบนัสนะนี่คือการแค่วางผังโครงสร้างนะฮะคือตรงนี้เนี่ยมีคำถามที่ค่อนเอ้ยมีคำตอบที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะขอเช็คความเข้าใจนิดนึงนะครับขอเช็คความเข้าใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอขั้นก่อน
คือเราจะพูดจากผลงานที่เกิดขึ้นชั้นล่างนี่นะนี่ครับตัวของเราไม่คิดนะฮะตัวของเราไม่คิดของเราไม่คิดแล้วนะไม่คิดเลยของเราไม่คิดเลยเพราะของเราได้รับผลตอบแทนไปเรียบร้อยแล้วเราพูดถึงผลงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากสายงานของเรานะครับขอเช็คความเข้าใจนิดนึงใครเข้าใจแล้วขอเลข1ถ้ายังไม่เข้าใจขอเลข0ครับถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าตัวเราคือวางไว้เรียบร้อยแล้วเราคิดกันแต่เฉพาะผลงานที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้องค์กรที่เราภายใต้สายองค์กรที่เราวางเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เป็น150เนี่ยน่าจะมีการถามเพื่อแจกรางวัลสักนิดไหมก็หน่อยหรือว่าต้องเดี๋ยวต้องหาสปอนเซอร์ก่อนต้องหาสปอนเซอร์ก่อนไก่ของเราก่อนว่าของเราจะแจกอะไรดีเดี๋ยวจะได้บริหารถูกว่าจะแจกกี่รางวัลมีอยู่เยอะเลยนะครับช็อตที่เราจะได้ถามกันนะครับใช่เมื่อกี้ที่ตอบกันหลากหลายอาจจะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ที่นับของเรารวมด้วยไงที่คิดว่าเอาศูนย์ของเรานับรวมอันนี้ไม่เกี่ยวนะสมมติเราวางของเราเรียบร้อยแล้ว70แล้วก็มีเกิดขึ้นใหม่มีคะแนนมีหน่วยเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเอาตรงนั้นเลยจะได้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งก็จะเป็น 12,000 บาทนี่ไงใช่ที่มา 12,000 บาทที่มาของขั้นต่ำจากการวาง70นะฮะขั้นต่ำที่เรามีโอกาสได้รับก็คือ 12,000 บาทต่อวันนะฮะต่อวันส่วนที่บอกสูงสุดเมื่อกี้ตัวเลขสูงสุดคือ 150,000 ใช่ไหมคุณน้อยใช่ครับใช่มาได้ยังไงก็เหมือนเดิมเลยครับพอเขาบอกว่า10เนี่ยสามารถมีรายได้สูงสุด 15,000 บาทใช่ไหมครับสมมุติเรามีผลงานเกิดขึ้นในศูนย์ธุรกิจที่3ของเรา 15,000 ครับในศูนย์ธุรกิจ7 6และ5ในชั้นล่างของเราสุดเนี่ย 15,000 หมดเลยมันก็เลยส่งผลให้ชั้นนี้มีรายได้รวมนะฮะรายได้รวมครับรายได้รวมนี้ 60,000 ตั้งก่อนอ่ะ 60,000 ตั้งไว้ที่มาก็คือแน่นอนแล้วว่าแต่ละศูนย์ด้านล่างก็ต้องมี15หน่วยซ้าย15หน่วยขวาแหละถึงจะรับ 15,000 ใช่ครับใช่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บสปอนเซอร์เราตอบมาหรือยังยังยังไหลไปก่อนไหลไปก่อนนะตรงนี้จะเป็นคำถามแล้วนะเพื่อนๆลองดูนะจากรูปนะครับคิดว่าศูนย์ชั้นต่อไปก็คือศูนย์ธุรกิจที่2กับ4รวมกันแล้วเนี่ยจะมีกำไรหรือโบนัสเกิดขึ้นเท่าไหร่ซ้อมก่อนแล้วกันซ้อมก่อนใครพิมพ์เอกกล้ามีของรางวัลเป็นอะไรบ้างครับพี่ไก่ครับแจกปุ๋ยให้คนแล้วกระสอบดีไหมน้า กระสอบเล็กกระสอบเล็กโอ้มีหลายท่านพิมพ์ว่า 30,000 เนาะใช่ครับ 30,000 นะแสดงเพื่อนๆเริ่มที่จะเข้าใจนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราแบ่งครึ่งสมมติแบ่งครึ่งนะฮะสมมติเราอยากรู้ว่าศูนย์ธุรกิจที่2รับเท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งแล้วก็ดูว่าฝั่งซ้ายเนี่ยกี่หน่วยขวากี่หน่วยอย่างเงี้ยโอเคสปอนเซอร์มาแล้วเป็นเลสวีก้านะครับคนละ1กล่องอ่ะเดี๋ยวก่อนมีกี่กล่องครับมีกี่กล่องเอาคนแรกที่ตอบถูกนะเตรียมไว้เลยนะฮะคนแรกที่พิมพ์ตอบถูกขึ้นมาเดี๋ยวได้ของตอนนี้มีเลสวีก้าไว้ในใจนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนะว่าแจกตอนไหนเลสวีก้ากินแล้วสดชื่นคอลลาเจนกินแล้วไบท์เลยตาใสกิ๊กเลยนะแล้วก็คำนวณรายได้นี่ไปเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเนี่ยนะสูตรที่1ครับรับเท่าไหร่รับเท่าไหร่สูตรที่1คิดว่าโบนัสคือกำไรเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ยังไม่ใช่คำถามที่จะได้รางวัลนะถามกันดูกันก่อนอารมณ์เหมือนดักทางถูกแล้วนะนี่ใช่ๆโอ้โหเพื่อนๆเข้าใจกันแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยใช่เยี่ยมมากผมมีเลสวีก้าอยู่3กล่องโอเคสามกล่องเนาะคุณน้อยโอเคนะรางวัลก็มานะฮะนะครับก็เท่ากับว่าชั้นที่1เนี่ยก็คือรับ 15,000 บาทนะครับเพราะสูงสุดนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็นในวันนั้นนะครับ 150,000 บาทครับอันนี้ก็คือที่มาของตัวเลขเนาะที่บอกว่ารายได้สูงสุดนะครับต่อวันมีโอกาสที่เราจะได้รับเนี่ยในการจากการที่เราวางผังโครงสร้าง70ธุรกิจอย่างเงี้ยก็คือ 150,000
เดี๋ยวเราไปดูแบบเต็มๆกันเลยนะฮะเต็มๆผังเลยถ้าเกิดวาง150,000ครับที่บอกว่าขั้นต่ํา 32,000 เนี่ยแล้วก็สูงสุดตั้ง 225,000 บาทมันมาได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอเคเริ่มต้นผมว่าผมกำลังจะถามนะเนี่ยแต่ผมว่ามีคำถามอยู่ในใจแล้วแต่ก็เอ๊ะเดี๋ยวจะง่ายไปหรือเปล่าไปก่อนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนอันนี้150นะครับผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราวางแบบนี้เราทำงานจริงๆเนี่ยกี่ศูนย์จะเอาคำถามไหมคุณน้อยมันง่ายไปไหมหรือยังไงง่ายไปเนาะเราทำงานจริงๆกี่ศูนย์ธุรกิจช่วยพิมพ์ตัวเลขกันขึ้นมาก่อนอ่ะมาเราทำกี่ศูนย์นะกี่ศูนย์ธุรกิจนะโอเคกี่ศูนย์ธุรกิจนะครับส่วนมากเป็น8นะถามต่ออีกนิดนึงงั้นคุณน้อยไหนก็พิมพ์แล้วเราทำด้านล่างนะ80ธุรกิจเท่านั้นนะเพื่อนๆสังเกตดูใช่ใช่ใช่80เนี่ยเราทำได้กี่สายงานอ่ะโอเคคำว่าศูนย์กับสายงานต้องชัดเจนอ่ะต้องชัดเจนนะฮะทำ80นะแต่ทำได้กี่สายงานทำได้กี่สายงานมีคำตอบที่หลากหลายนะฮะใช่ใช่ใช่10ทำได้เต็มที่กี่สายครับสองสายนะสายขวาฉะนั้นในเมื่อเราทำ80ด้านล่าง82 16 16สายนะครับ16สายครับเราก็ทำงาน16สายงานได้นะใช่ครับใช่ครับทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเรียนรู้ที่จะมี 1,000 บาทแรกเรารู้แล้วว่า 1,000 บาทแรกขึ้นได้ยังไงเรานะครับก็แค่ทำให้ศูนย์ด้านล่าง80เนี่ยมีศูนย์ละ 1,000 ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นในชั้นล่างสุดเลยรายได้ที่เราได้รับอันนี้คือจากน้ำพักน้ำแรงของเรากับอัพไลน์ที่ปรึกษาช่วยกันทำงานนะฮะรับไป 8,000 บาท อันนี้คือรายได้นะฮะ 8,000 ครับแต่ชั้นถัดไปเนี่ยมันจะเป็นโบนัสหรือว่ากำไรนะฮะที่เกิดจากการวางผังโครงสร้างเนี่ยถามเลยไหมคุณน้อยหรือยังไงดีในชั้นถัดไปโอเค ไม่ต้องถามแล้ว ในชั้นถัดไปเพื่อนๆเห็นไหมว่ารับ 8,000 ไปด้วยใช่รับ 8,000 ไปด้วยอ่ะรายได้จริง 8,000 แต่โบนัสหรือกำไรเกิดขึ้นนะครับในชั้นถัดไปก็คือศูนย์ธุรกิจที่3 12 8แล้วก็6รวมกันเนี่ย 8,000 อันนี้เราจะค่อนข้างเร็วนิดนึงนะเพราะเราเข้าใจกันแล้วนอกจากกู้เนาะจากคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับถามเลยไหมในชั้นฮะในชั้นในชั้นถัดไปอ่ะคนไหนตอบเร็วสุดรับรางวัลไปเลย1รางวัลก่อนโอ้โหยังไม่ทันถามเลยนะครับเดี๋ยวสิกำไรเท่าไหร่แต่ผมว่าโอเคคนที่เร็วสุดนั่นแหละก็ต้องให้แหละคุณน้อยเพราะจริงๆก็คือคำถามนะคำถามครับว่ากำไรหรือโบนัสในชั้นถัดไปก็คือศูนย์ธุรกิจที่2กับ5รวมกันเนี่ยเท่าไหร่คุณแน่ใครอ่ะคุณน้อยเมื่อกี้อินฟินิตี้ภูริพัฒน์พี่บอสนั่นเองตอบเร็วสุดนะฮะโอ้แต่จังหวะนี้มาแบบช่วงชิงเลยนะเมื่อกี้นี่นะเลยนะเร็วกว่าแสงนี่นะผู้ดินบอกเร็วกว่าแสงโอเคก็รางวัลที่1รางวัลชิ้นที่1 Resvica นะครับ1กล่องรับไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต่อหลังไมค์ไปหาแม่ไก่ของเรานะครับภูริพัฒน์นะฮะรับไป1กล่องนะฮะหรือถูกหรือเปล่ายังไม่ได้เฉลยไงคนน้อยถูกหรือเปล่าถูกแจกไปแล้วเกือบผิดนะเกือบผิดนะฮะถูกต้องนะฮะ 8,000 ใช่ 8,000 บาทแล้วศูนย์ธุรกิจที่1ล่ะครับได้กำไรหรือโบนัสเท่าไหร่เพื่อนๆคิดว่าก็ 8,000 คือเพื่อนๆสังเกตดูนะว่ากำไรกับโบนัสเนี่ยโอ้โห3เด้งนะฮะ 8,000 เท่ากับน้ำพักน้ำแรงที่เราทำงานเลยนะดูสิฮะโอ้โหมันสุดยอดขนาดนี้เลยนะครับได้กันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรายได้เริ่มต้นสำหรับ15ศูนย์ธุรกิจต่อวันนั่นก็คือรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย83 21 32,000 บาทต่อวันใช่ที่มาของ 32,000 แหละที่บอกรายได้ขั้นต่ำจากการวางผังโครงสร้าง15แบบนี้นะฮะแล้วก็สูงสุดเนี่ย 225,000 มาได้ยังไงโอเคไปดูต่อเลยในเมื่อเรารู้ 1,000 บาทแรกแล้วนะครับก็แน่นอนแหละรายได้ที่จะเกิดขึ้นสูงสุดในแต่ละศูนย์นะครับต่อวันนะก็คือ 15,000
ฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถบริหารองค์กรนะครับให้ศูนย์ธุรกิจด้านล่างเรามีรายได้เกิดขึ้นศูนย์ละ15,000เลยนั่นหมายถึงแต่ละสายของเราเนี่ยมี15หน่วยซ้าย15หน่วยขวาเข้ามาทุกๆสายเลย16สายนะฮะเมื่อกี้ครับเราก็รับไปเลยครับชั้นนี้80ธุรกิจด้านล่างครับ 120,000 บาทต่อวันนะฮะในวันนั้นนะ120,000แล้วนะไปเอาไงคุณนะคือถ้าเกิดว่าผมจะถามนี่ผมว่าพวกเราดับทางถูกกันละแต่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะคุณน้อยก็ไม่แน่นะบุญนะชั้นถัดไปจบก่อนดีไหมโอเคเอาคำถามให้จบก่อนแล้วก็ตอบกันขึ้นมาโอเคครับอันนี้เรสวิก้าอีกหนึ่งกล่องนะครับเรสวีก้าอีก1กล่องในคำถามก็คือปิด15 GD รวมค่าสมัครเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นยงเหิงนะถ้าเกิดใครเขียนแพงบ่อยๆนะฮะโหตอบได้เลยนะเนี่ยตอบได้เลยเนี่ย10ซื้อยงเหิงปิด15 GD รวมค่าสมัครเป็นเงินเท่าไหร่ครับคำถามฟังดีๆนะฮะ15 GD นะฮะ15 GD รวมค่าสมัครด้วยนะเป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหเครื่องคิดเลขต้องอยู่ในมือผมบอกแล้วเนี่ยเครื่องคิดเลขต้องอยู่ในมือเดี๋ยวล่ะผมคิดก่อนนะเท่าไหร่ 7,000 คูณ15เท่ากับ 105,000 105,000 บวกค่าสมัครสมาชิก410บวก450 105,450 บาทใครเป็นคนแรกฮะคุณน้อยลองดูสิใครใครอ่ะไม่ข้างบนยังมีอีกป่ะมีตอบถูกไหมนี่ไงก็คือมี 7,089 แล้วก็ 105,450 บาท Infinity on ใครนะพี่ออนอ๋อผมไม่ค่อยเห็นอ๋อโอเคคุณออนรังสิมณีนี่รับรางวัลชิ้นที่2 ต้องเร็วนะโหจังหวะนี้เรียกว่าต้องเร็วนะนี่ผมหักมุมหลบแล้วนะไม่เป็นไรเหลืออีกหนึ่งรางวัลเดี๋ยวติดต่อแม่ไก่เอานะครับอีกหนึ่งรางวัลเหลืออีกหนึ่งรางวัลเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆอีกหนึ่งรางวัลเดี๋ยวเราลองดูซิว่าจะเป็นคำถามช่วงไหนนะครับใช่ครับใช่อย่างที่บอกนะเครื่องคิดเลขเราต้องพร้อมเรื่องของการเงินเนี่ยเร็วๆนิดนึงนะครับเร็วต้องเร็วเราคิดเร็วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่สมมติเฮ้ยยอดวางนี้15ทีดีลงศูนย์ไหนดีวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยอยากจะปิด15ทีดีลูกค้าโทรมาปิดจะเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่เดี๋ยวลองดูก่อนเท่าไหร่อ๋อแป๊บหนึ่งผมพี่รีบไปแล้วนะครับก็จะเร็วนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละอันนี้คือเป็นโอกาสไว้ก่อนดีกว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครที่แบบถามว่ามีไหมมีนะมีมีนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยเราจะเชียร์เลยไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็เวลานะครับแต่ก็เริ่มต้นเนี่ยอาจจะวางผังไว้ก่อนส่วนจะปิดจะจองอะไรก็ค่อยว่ากันแล้วก็ค่อยสะสมไปเรื่อยๆได้อย่างน้อยให้เราเข้าใจการมี 1,000 บาทแรกก่อนให้เข้าใจและได้รับก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับโบนัสก็รัวๆเลยโบนัสในชั้นถัดไปก็แน่นอนครับก็คือคิดเป็น15,000-15,500ได้เลยนะมันง่ายแล้วเพื่อนๆเก็ตอยู่แล้วแหละตรงนี้เพราะว่าสูงสุดแล้วคือยังไงก็15,000เนี่ยศูนย์ธุรกิจที่1ยังไงก็15,000นะฮะโบนัสมันเต็มที่แล้วรวมๆกันแล้วก็เลยกลายเป็น 225,000 ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกว่าสามารถจะมีโอกาสรับสูงสุดเลยต่อวันนะฮะ 225,000 บาทใช่ครับใช่การวางแผนโครงสร้าง15ศูนย์ธุรกิจซึ่งตรงนี้อ่ะเรามาสรุปกันนิดนึงดีกว่าเนาะคุณน้อยว่าใช่ครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นหรือยังครับว่าความมั่งคั่งเนี่ยที่บอกว่ามันคือรูปแบบที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เนี่ยจากช่องทางของรายได้ช่องทางนี้เป็นยังไงเพราะถ้าเกิดว่ารับรายได้วันละ 225,000 เนี่ยใช่ครับเดือนนึงเท่าไหร่ได้อ่ะคุณน้อย6ล้านกว่า6ล้านกว่านะยังเห็นตัวเลขไม่ชัดปีนึงนะปีนึง81ล้านครับปีนึง81ล้านเนี่ยถือว่ามั่งคั่งหรือยังมันเพื่อนคิดว่ามั่งคั่งหรือยังถ้าเกิดใช้จ่ายแบบประหยัดหน่อยนี่ผมว่าก็พออยู่ได้เนาะพออยู่ในช่วง81ล้านบาทต่อปีใครมั่งคั่งขอเลข8ขอให้ได้ขอให้โดนครับปีละ81ล้านกับ15ศูนย์ธุรกิจนี่คือโอกาสที่พวกเราทุกคนจะได้รับนะครับกับแผนรายวันนี่แค่ช่องทางที่3นี่คือใช่นี่คือ1ใน2ช่องทางที่จะสร้างรายไ
แบบมั่งคั่งแสดงว่ามันยังมีอีกหนึ่งช่องทางครับคุณน้อยที่ก็สร้างความมั่งคั่งได้เช่นเดียวกันส่วนเรายังไม่ได้เฉลยใช่ไหมยังไม่ได้เฉลยใช่อ๋อโอเคเพราะอันนี้คือแค่หนึ่งช่องทางนะหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ถ้าได้ให้เราแบบมั่งคั่งครับโอเคช่องทางไหนดีอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสร้างความมั่งคั่งกับเราก็แน่นอนครับก็จะเป็นช่องทางที่2ประเด็นครับชั้นลึกอ่ะนี่เท่าไหร่ช่องทางที่2ผมก็ไม่ค่อยจําว่ามันอยู่ในช่องทางไหนแหละแต่มัน2ประเด็น3ชั้นลึกใช่ตัวนี้แหละฮะเดี๋ยวเพื่อนๆสงสัยเดี๋ยวสงสัยอีกมั้ยว่าคำนวณจากคะแนน425 PV แรกในการบริโภคของเครือข่ายพวกของเราทั้งก่อน 2% กว่า30ชั้น 2% ของ425เป็นเงินเท่าไหร่8.50 ตังค์นะคุณน้อยมันจะสร้างความมั่งคั่งได้ยังไง8.50 ตังค์เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า มั่งคั่งจริงหรือเปล่าลึกลงไป30ชั้นเดี๋ยวลองดูเทียบตารางให้ดูดีกว่าโอเคลึกลงไป30ชั้นนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าชั้นที่1นะคือเราทุกคนเนี่ยชั้นที่1ของเรายังไงก็จะมีแค่2ศูนย์เท่านั้นคุณน้อยใช่เดี๋ยวให้เห็นภาพกันนิดนึงก็ได้คือชั้นที่1ของเราจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆดูนะถ้าเกิดเราวางโครงสร้างหรือเราจะมีคนใหม่มาต่อเลยเนี่ยชั้นที่1ของเราก็คือแค่20ครับ20เนี่ยนับเป็นชั้นที่1และชั้นที่1เนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยรายได้จะได้รับก็ 8.50 คูณ2อ่ะก็คือ17บาทอ่ะคุณน้อยก็17บาท17บาทอันนี้คือรายเดือนด้วยนะรายเดือนด้วยนะเดือนละครั้งมันจะมั่งคั่งได้ยังไงเดือนละครั้งส่วนชั้นที่2นะชั้นที่2เต็มที่เลยนะครับยังไงก็40ใช่ฮะชั้นที่2ยังไงก็40ซึ่งถ้าเกิด40เนี่ยก็เป็นเงินเท่าไหร่ครับ34บาทก็คือเอา8.50ตังค์คูณ4เข้าไป34บาทยังมองไม่เห็นความมั่งคั่งเลยใช่ไหม ชั้นที่3นะฮะเต็มที่เลยก็คือ80ตรงนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆเห็นอะไรบางอย่างละชั้นที่1 2พอชั้นที่2 4พอชั้นที่3 8เฮ้ยมันเพิ่มเป็นทวีคูณนะ4 8เพิ่มเท่าตัวเลยเนี่ยเพิ่มเท่าตัวเลยนะทวีคูณไปเรื่อยๆนะเหมือนในตารางนี่เลยเพื่อนๆเห็นมั้ยครับ2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16 16เป็น32 32เป็น64คือเท่าตัวเลยนะฉะนั้นรายได้ก็เหมือนกันรายได้ก็จะเพิ่มแบบเท่าตัวด้วยสิงั้นน่ะคุณน้อยแล้วบริษัทให้ลึกถึง30ชั้นน่ะโอ้โหเฮ้ยๆน่าจะมีภาพมันเหมือนกับดูที่15ชั้นก่อนมั้ยล่ะว่าเท่าไหร่ไปดูที่15ชั้นกันก่อนก็ได้ไม่ต้อง30นะฮะใช่ครับใช่15ชั้นเนี่ยสมมุติว่าเราคำนวณที่15ชั้นรายได้ 200,000 กว่านะเพื่อนๆต่อเดือน 270,000 270,000 คืออันนี้เนี่ยจำนวนชั้นไม่ได้หมายความว่าได้1ชั้นต่อ1เดือนนะใน1เดือนอาจจะได้มากกว่า1ชั้น2ชั้นหรือ3ชั้นคือแล้วแต่ผลงานแล้วแต่องค์กรของเราว่าจะขยายได้บ้างน้อยแค่ไหนไม่ใช่เดือนละชั้นถูกไหมครับให้เราเข้าใจตรงนี้นะเผื่อมีใครคิดว่าโอ้โห15เดือน15ชั้นไม่ใช่อันนี้ลึกลงไป15ชั้นเนี่ยให้เข้าใจด้วยมันเอานี่เราคิดแบบเต็มนะฮะเต็มชั้นทุกชั้นแล้วมี425คะแนนเกิดขึ้นในทุกๆชั้นบริษัทก็คูณ 2% แล้วคิดเป็นเงินให้กับเราใช่ครับใช่ถ้าเกิดลึกลงไป15ชั้นจํานวนเงินเนี่ยอยู่ที่ 270,000 กว่าครับต่อ10นะฮะต่อ10นะเราอย่าลืมนะฮะว่าเราทํา15นี่10เหรอใช่ครับสมมุติถ้าเกิดเราวาง150แล้วกันเห็นมั้ยมันมาเกี่ยวเรื่องกับการวางโครงสร้างอีกแล้วคือถ้าเกิด150แล้วทุก0เนี่ยแต่ละชั้นเต็มหมดเราลึกลงไป15ชั้นของแต่ละ0น่ะก็เท่ากับเอา 270,000 ตรงเนี้ยคูณ15ด้วยสิคุณน้อยถูกมั้ย27 278528คูณ15อู้เดือนละ4ล้าน4ล้านถูกไหมนี่แค่15ชั้นนะฮะ4ล้านแล้วเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะว่าเฮ้ยการลึกลงไปในแต่ละชั้นมันเท่าตัวมันทวีคูณนะฮะมันไม่ใช่ว่าชั้นที่15เท่านี้พอลงไปชั้นที่16แล้วมันจะนิดเดียวไม่ใช่มันทวีคูณเลยนะดังนั้นตรงนี้เพื่อนๆเริ่มมองเห็นไหมครับว่าจริงๆอ่ะช่องทางนี้ก็สร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้เดือนเดือนละ4ล้านเดือนละ4ล้านเท่าไหร่อ่ะมีต่อปีไหม
ไม่มีเยอะใช่เยอะถือว่าเยอะถือว่าเยอะก็ถือว่าเป็นมั่งคั่งได้เพราะว่านี่แค่เราคิดแค่15ชั้นถ้าเกิด16ชั้นที่16 17 18มันจะเยอะกว่านี้มากนะฮะมากเลยตัวเองอันนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยเอ้ยแต่ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีเงื่อนไขไหมคุณน้อยในการรับรายได้มีมีแผนละเดือนเนี่ยคือเราจ่ายเดือนละครั้งแต่ก็จะมีเงื่อนไขในการรับรายได้ส่วนนี้เหมือนกันใช่เงื่อนไขก็คือถ้าเกิดเราจะรับรายได้ในส่วนของแผนรายเดือนตรงนี้นะครับครับเราก็ซื้ออะไรก็ได้ใส่เข้าไปให้ครบ425 PV อะไรก็ได้ก็จะซื้อใช่อะไรก็ได้โดยส่วนใหญ่เราก็ซื้อเป็นหยงเหิงตัวเล็กใช่ไหมคุณน้อยใช่ครับก็425 PV ก็รับรายได้ในส่วนนี้ไปที่ยกตัวอย่างเป็นหยงเหิงตัวเล็กเนี่ยเพราะว่าจะมีเงื่อนไขที่2ด้วยพิเศษใช่ครับเอาเงื่อนไขแรกก่อนนิดนึงคุณน้อยผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพตรงนี้นิดนึงไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการรักษาสิทธิ์นะครับเพื่อนโอเคเอาให้เคลียร์เนาะคือรักษาสิทธิ์เพื่อรับรายได้แผนรายเดือนใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่ายังมีเพื่อนๆหลายท่านที่มีความสับสนระหว่างการรักษาสิทธิ์กับการบังคับรักษายอดอยู่คือการรักษาสิทธิ์กับการบังคับรักษายอดมันคนละอย่างกันเลยนะคุณน้อยมันไม่ใช่อย่างเดียวกันคือการรักษาสิทธิ์เนี่ยเอาอย่างนี้การถูกบังคับรักษายอดก่อนครับการบังคับรักษายอดหมายถึงว่าเขาไม่สนใจว่าในรหัสของคุณหรือศูนย์ธุรกิจของคุณน่ะจะมีรายได้เกิดขึ้นหรือยังแต่คุณน่ะต้องรักษายอดคือต้องซื้อสินค้าเพื่อรักษายอดอ่ะในเดือนนั้นๆถูกไหมไม่สนใจรายได้ไม่สนใจว่ารายได้เกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นใช่เห็นไหมครับแต่การรักษาสิทธิ์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้ารายได้เราไม่เกิดเราก็ไม่จำเป็นต้องรักษาเรามีทางเลือกก็ได้หรือถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากรักษาสิทธิ์เราก็ไม่ต้องรักษาก่อนก็ได้รายได้ยังคงอยู่รายได้ยังคงอยู่แต่การบังคับรักษายอดเนี่ยถ้าคุณเกิดรายได้แล้วแล้วคุณไม่รักษายอดรายได้ของคุณหายไปเลยไม่อยู่นะฮะมันต่างกันนะเห็นไหมครับมันมีความแตกต่างแล้วความแตกต่างของการรักษาสิทธิ์กับรักษายอดหลายจุดนะคุณน้อยจริงๆการบังคับรักษายอดเนี่ยนะถ้าเกิดว่าบางบริษัทเนี่ยที่มีการบังคับรักษายอดเนี่ยถ้าคุณไม่รักษายอดเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นน่ะติดต่อกันไม่รักษายอดติดต่อกันเป็นระยะเวลาสมมติ6เดือนนั่นคือพ้นสภาพความเป็นสมาชิกกับบริษัทเลยโอ้โหเห็นไหมครับองค์กรที่สร้างมานี่หายเลยนะหายไปเลยนะฮะแต่การรักษาสิทธิ์เนี่ยต่อให้คุณไม่รักษาสิทธิ์จะกี่เดือนก็แล้วแต่รหัสหรือศูนย์ธุรกิจของคุณยังอยู่นะฮะยังอยู่เห็นไหมรายได้ก็ยังอยู่ด้วยไหมรายได้ก็ยังอยู่เมื่อไหร่ที่เรามารักษาสิทธิ์ปุ๊บรายได้บริษัทก็โอนเข้าบัญชีให้กับเราเห็นไหมก็เก็บไว้ก่อนว่างั้นเถอะเก็บไว้ให้ใช่เก็บไว้ให้เนี่ยครับมันต่างกันนะการบังคับรักษายอดกับการรักษาสิทธิ์ไม่เหมือนกันครับนะครับให้เราเข้าใจตรงกันนะครับรักษายอดกับรักษาสิทธิ์ไม่เหมือนกันใช่ครับในส่วนของแผนรายได้รายเดือนตรงนี้ก็คือการรักษาสิทธิ์นั่นเองทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันคือการรักษาสิทธิ์ปุ๊บเราก็ต้องดูไงว่าในแต่ละเดือนที่รายได้ของเราได้เท่าไหร่รวมๆแล้วสมมุติได้ประมาณ500 600เฮ้ยเรารู้สึกว่ามันยังน้อยไปเราก็ไม่จำเป็นอันนี้หมายถึงรายได้ในแผนรายเดือนถูกไหมรายได้ในแผนรายเดือนใช่ฮะอ๋อโอเคที่คำนวณมาให้เรา 2% ในแต่ละชั้นแต่ละชั้นตรงนี้ใช่ครับ 2% ใช่ถ้าได้รายได้ที่มันมากกว่าที่เราจะซื้อสินค้าใส่เข้าไปเพื่อรักษาสิทธิ์เราก็ซื้อใส่เข้าไปสินค้าก็เราก็ได้ใช้รายได้เราก็ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดดูแล้วยังน้อยไปก็ไม่เป็นไรครับเอาตามที่เราสะดวกถูกไหมใช่ใช่ครับส่วนเงื่อนไขข้อที่2ครับจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราทำนะครับแล้วถ้าเกิดมีรายได้เกิดขึ้นในแผนบาลานซ์ครับ 3,000 บาทแรกคุณน้อยแค่ครั้งเดียวนะฮะ 3,000 บาทแรกครั้งเดียวบริษัทเขาจะจัดสรรเงินของเราเนี่ย800บาทเพื่อไปรักษาสิทธิ์อัตโนมัติเลยให้กับเราในการรับรายได้ช่องทางนี้อ้าวนี่ไม่ได้เป็นการบังคับเหรอเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนคิดว่าเป็นการบังคับหรือเปล่าตรงนี้นะฮะถ้าเกิดมองกันดีๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งเราทำ150น่ะผมว่าต่อไปเนี่ยแล้วสมมติถ้าเกิดรายได้มันเริ่มเยอะขึ้นครับบริษัทรักษาสิทธิ์ให้อัตโนมัติเนี่ยแล้วจ่ายรายได้ให้กับเราตรงนี้ทุกวันที่8นะของเดือนถัดไปคุณน้อยอื
มันก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับเราไม่จำเป็นต้องยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเออใช่ทำแผนรายวันอันนี้รายได้เกิน 3,000 นี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นในแผนรายวันนะใช่ซึ่งไอ้รายได้ตรงแรกส่วนแรกเนี่ยที่พี่บอกว่ามี500 700ตรงนั้นเนี่ยคือรายได้แผนรายเดือนใช่แต่เมื่อเรามีรายได้ในแผนรายวันคือจับคู่จ่ายเนี่ยครบ 3,000 บาทแรกนะครับบริษัทก็จะจัดสรรไปให้เราครับนะครับโหแล้วถ้าเกิดว่าเรามีรายได้เกิน 3,000 บาททั้ง15 0แล้วมันเข้าเงื่อนไขก่อนหน้านี้เราก็ไม่ต้องกังวลเลยสิไม่ต้องกังวลเลยครับก็ได้ด้วยได้ทั้งรายวันรายเดือนด้วยทั้งรายวันรายเดือนเลยใช่ครับก็มันเหมาะที่จะเป็นอะไรที่แบบที่ผมว่าหยุดทำได้แต่รายได้ไม่หยุดจริงๆคือเราไม่ต้องทำภาพประมงใช่ก็คือหักอัตโนมัติไปเลยแล้วเรายังสามารถไปรับเป็นหยงเหิงเป็นสินค้านะครับเป็นหยงเหิงขวดเล็กได้ที่สาขาได้ด้วยนะไปเบิกว่าเบิกรายได้แผน2เบิกรายได้แผน2มันเป็นหยงเถิงได้ด้วยแต่ภายใน60วันนะฮะต้องไปเบิกเกินจาก60วันนี้ถือว่าสละสิทธิ์นะฮะต้องบอกก่อนเพราะบริษัทเราไม่สามารถสต็อกของได้เยอะขนาดนั้นไงใช่ใช่นะครับแล้วก็รายได้ที่เกิดขึ้นในแผนรายเดือนนี้ก็คือเป็นจ่ายวันที่8เนาะโอเคผมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มีส่วนนี้ด้วยอ่ะใช่ซื้อกินซื้อใช้แล้วได้เงินคืนด้วยเนี่ยใช่ในส่วนนี้จริงๆพูดถึงแผนรายได้ของบริษัท Joint Coin เนี่ยมีข้อดีเยอะฮะเพื่อนๆ คือแค่บริโภคเอาเป็นว่าเราแค่บริโภคก็มีรายได้เกิดขึ้นได้จากรูปนี้มี2ส่วนด้วยนะคือบริโภคเองมีรายได้เกิดขึ้นหรือโตข้างเดียวโตข้างเดียวก็มีรายได้มี2ส่วนเอาที่เราบริโภคเองก่อนก็ได้น้อยโอเคได้คือเราบริโภคเองเนี่ยบริษัทจะจัดสรรคะแนนที่เกิดขึ้นในแผนรายเดือนนะครับแบ่งเป็น3ช่วงโดยเราซื้อใส่ส่วนตัวนะนะฮะ40ถึง420คะแนนแรกเนี่ยโอเคอันเนี้ยเรายังไม่มีส่วนได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื้อเกิน425คะแนนขึ้นไปไม่เกิน850คะแนนเราได้เงินคืน 30% จากคะแนนครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากช่วงนี้นะช่วงเนี้ยช่วง426ถึง850เนี่ยจะมีทั้งหมด425คะแนนครับใช่ถูกมั้ย425คะแนนนะครับคิดเป็นเงิน 30% เป็นเงินเท่าไหร่ก็127บาท127บาท50ตังค์ใช่นี่คือเป็นเงินคืนจากการที่เราบริโภคซ้ำซื้อกินซื้อใช้แล้วมีเงินคืนไงเนี่ยคือตรงนี้เลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคะแนนมากกว่า850แล้วฮะคุณน้อยบริโภคเองนี่แหละ850ขึ้นไปโอเคบริษัทคำนวณมาให้เรา 50% ของคะแนนที่เกินขึ้นไปเรียกว่าครึ่งกันเลยใช่เกินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคำนวณมาให้ 50% เลยใช่เกินไป 1,000 คะแนนก็500บาท 50% ใช่500บาทเลยนะ2,000 คะแนนก็2ก็ 1,000 บาทเลย 1,000 บาทนี่ใช่ครับใช่คือเราทุกวันที่8นะฮะของเดือนถัดไปใช่ครับใช่คือเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเฮ้ยในระบบเช็คผังสายงานของเราเนี่ยจะมีในส่วนนี้ชี้แจงไว้หมดเลยนะเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับในเมนูของโบนัสแผนทวินเน็ตเวิร์กนะครับเราจะดูเดือนไหนก็คลิกเข้าไปดูเดือนนั้นได้เลยนะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างสักหนึ่งเดือนนะครับครับเดือนนี้ละกันสมมติเราอยากรู้ใช่ไหมคุณน้อยว่าที่มาของรายได้เนี่ยหุ้ย1,900กว่าบาทตรงเนี้ยมันมาได้ยังไงก็คลิกเข้าไปดูได้เลยโอเคคลิกเข้าไปดูครับคลิกปุ๊บเขาจะแจกแจงละเอียดเลยนะครับระบบของบริษัทเนี่ยละเอียดเลยเห็นไหมครับส่วนที่เกิน5ส่วนที่เกิน850 PV ก็คูณ 50% ให้เราเนี่ยถ้าได้ 50% นะโอเคได้เท่าไหร่ปุ๊บก็คิดเป็นจำนวนเงินให้เราเลยหรือในส่วนของ 30% แน่นอนในส่วนของ 30% เนี่ยก็คือ127บาท50ตังค์แน่ๆเพราะมันคือ425คะแนนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ในส่วนของ 2% 30ชั้นลึกเขาก็มาคิดให้เราด้วยนะตรงนี้แล้วแต่องค์กรของแต่ละคนนะครับมากน้อยแค่ไหนได้ไม่เท่ากันแล้วก็ยังมีอีก 1% อีกนะคุณน้อยแล้วฮะมีด้วยฮะมีครับ 1% คือคะแนนที่เกินจาก425คะแนนแรกคือ425คะแนนแรกเนี่ยเขาคิดให้ 2% ถูกไหมใช่ภายใต้องค์กรนะครับ30ชั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีคะแนนที่เกินจาก425เนี่ยบริษัทคูณ 1% ให้เราอีกเนี่ยฮะอ๋อก็คือส่วนนี้ก็ได้คือแจกแจงละเอียดชัดเจนใช่ครับก็เลยรวมเป็นเมื่อกี้ครับรวมเป็น1,900กว่าบาทนี่แหละคือที่มา
ที่เราทุกคนสามารถเข้าไปคลิกดูในเว็บเช็คผังสายงานของเราได้เลยใช่ครับใช่ใช่ใช่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือรายได้ช่องทางที่2รายได้ในแผนรายเดือนที่จะทำให้เรามั่งคั่งใช่จัดอยู่ในรูปแบบที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ครับเพราะว่ามีทั้งผลงานที่เกิดขึ้นจากองค์กรนะครับแล้วก็ผลงานส่วนตัวรวมๆแล้วเนี่ยจ่ายวันที่8เนี่ยของทุกเดือนเนี่ยก็สร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้เหมือนกันนะครับก็คือ2ช่องทางนี้เลยเมื่อกี้ที่คุณน้อยพูดไปใช่ใช่อีก2รูปแบบอีก1รูปแบบสิอีก1รูปแบบที่เหลือก็คือสร้างความมั่นคงก็อันนี้คือเพื่อนๆรู้แล้วว่าอีก2ช่องทางที่เหลือนะที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเราเนี่ยก็คือช่องทางที่5กับช่องทางที่6ใช่ครับเอ๊ะทำไมช่องทางที่5กับช่องทางที่6ถึงสร้างความมั่นคงให้กับเราช่องทางที่5กับช่องทางที่6เนี่ยการที่จะรับรายได้ในส่วนนี้เราจำเป็นจะต้องขึ้นตำแหน่ง MDP ในแผนทวีตหรือแผนรายเดือนก่อนโอเคงั้นเราไปดูการขึ้นตำแหน่งกันสักนิดนึงโอเคนี่ให้ดูเข็มก่อนสวยอยู่นะโอ้เข็มเริ่มสวยขึ้นนะครับตำแหน่งแรกครับเมนเจอร์เราก็จะนำคะแนนที่เกิดขึ้นในแผนรายเดือนทุกๆ 4,200 คะแนนเนี่ยเท่ากับ1หน่วยครับในแผนรายเดือนนะแยกให้ชัดเจนนะในแผนรายวันก็คือคะแนนในแผนรายวันนี่คือขึ้นตำแหน่งในแผนรายเดือนก็นำคะแนนที่เกิดขึ้นในแผนรายเดือนครับครับทุกๆ 4,200 คะแนนเท่ากับ1หน่วยนะครับสะสมซ้าย600หน่วยขวา600หน่วยจำนวนหน่วยนี้เหมือนกันนะครับขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์ครับแต่เป็นเมนเจอร์ทวินเน็ตเวิร์กนะฮะใช่ครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสะสมความสำเร็จอย่างที่บอกเลยนับต่อนะฮะ601 602ครับก็ขึ้นตำแหน่งไดเรคเตอร์ในแผนทวินได้เลยนะฮะเมื่อถึง 1,800 หน่วยซ้าย 1,800 หน่วยขวาครับแล้วก็สะสมต่อไปอีกนะครับ1,801 1,802ครบ 4,200 หน่วยซ้าย 4,200 หน่วยขวาเมื่อไหร่ก็ขึ้นตำแหน่ง presidentresident ในแผนทวินเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดนะฮะของบริษัทเราเนี่ยได้เลยใช่ครับทีนี้เมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็รับโบนัสดูโบนัสรายไตรมาสครับ 10% 10% นี้มาจากไหนฮะคะแนนที่เกิดขึ้นในแผนรายเดือนจากยอดขายรวมทั่วโลกนะฮะใช่ครับ 10% จากยอดขายรวมทั้งระบบของบริษัทว่างั้นโอเคใช่ทุกๆ3เดือนนี่ไงนี่อ่ะที่บอกว่ามั่นคงอ่ะคุณน้อยเพราะอะไรรู้ไหมยังไงฮะเพราะว่ามันเกิดจากยอดรวมของบริษัทไงมันไม่ได้เกี่ยวกับยอดส่วนตัวหรือว่าองค์กรเฉพาะของตัวเราเองแล้วอ่ะแต่มันคือส่วนแบ่งมันเหมือนหุ้นส่วนอ่ะเราเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทจริงๆแล้วนะเนี่ยนี่คือเราเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทแล้วนะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดบริษัทขยายธุรกิจไปต่างประเทศไปประเทศไหนก็แล้วแต่ยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยผลประโยชน์ตรงนั้นน่ะเรามีส่วนร่วมด้วยนะคือเค้กก้อนนั้นน่ะเรามีส่วนแบ่งด้วยนะมั่นคงไหมฮะอย่างเงี้ยถ้าบริษัทยิ่งเติบโตบริษัทยิ่งมั่นคงแสดงว่ารายได้ในส่วนนี้เราก็จะได้ตลอดทุกๆ3เดือนใช่ไหมคุณน้อยใช่ใช่ใช่ปีหนึ่งก็4รอบปีหนึ่ง4รอบได้ตลอดใช่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 นี่แหละคืออยู่ในรูปแบบของความมั่นคงความมั่นคงเพราะว่ารายได้ไม่ได้เกิดจากตัวเราแล้วถูกไหมจากยอดขายเมื่อขึ้นตำแหน่งนะโอเคก็เหมือนกับอีกช่องทางนึงเอออันนี้ตรงนี้แบ่งสัดส่วนก่อนโอเคคือตรงนี้ที่มั่นคงที่บอกก็คือมันไม่มีเพดานของรายได้แล้วด้วยนะเพื่อนๆคือได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยก็คือตรงนี้นะฮะเมนเจอร์รับ1ส่วนครับได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยไม่มีจำกัดวงเงินนะฮะไดเรคเตอร์3ส่วนเรซิเดนต์ก็7ส่วนกันไปอย่างนั้นเลยคุณน้อยก็คือทุกไตรมาสนี่รับแบบนี้นะครับ1ส่วน3ส่วน7ส่วนว่ากันไปนะครับนี่คือรายไตรมาสรายปีอีก 6% ครับพี่เชษโอ้โหเหมือนกันครับที่มานะฮะก็คือยอดขายรวมทั้งระบบของบริษัทเลยนะทั่วโลกในแผนทวินนะครับแล้วก็มาแบ่งจ่ายกันเลย 6% ได้เท่าไหร่รับกันไปครับไม่มีเพดานรายได้เมเนเจอร์รับ1ส่วนไดเรคเตอร์3ส่วนแล้วก็เพรสิเดนต์7ส่วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายได้ช่องทางที่5กับช่องทางที่6จัดอยู่ในรูปแบบของความมั่นคงครับเพราะรายได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราแล้วนะครับรายได้เกิดจากผลงานรวมทั้งบริษัททั้งระบบเลยใช่นะครับ
ทีนี้พูดถึงรายได้ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับจะเกิดขึ้นแบบนั้นได้ก็เริ่มต้นจากการวางผังรายได้ครับพี่เชษเอ้ยวางผังโครงสร้างครับใช่คือการวางผังโครงสร้างเนี่ยมันก็เลยสำคัญเพื่อนๆน่าจะเท่าที่ฟังมาน่าจะเห็นความสำคัญแล้วคือตรงนี้ที่เรามักจะมีคำพูดกันคุณน้อย คือติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยว่าแย่แล้วนะคุณน้อย ใช่แต่วางผังโครงสร้างเริ่มต้นผิดเนี่ยแย่กว่าคือติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยสมมติเราติดอ้าวมารู้อีกทีตอนเม็ดสุดท้ายใช่ไหมอ้าวติดผิดนี่หว่าก็แกะใหม่ติดใหม่ก็เสียแค่เวลาเสียเวลาแต่วางผังโครงสร้างเริ่มต้นผิดเนี่ยเราต้องสูญเสียอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็สูญเสียไปตลอดกาลด้วยคุณน้อยมันมีการวางผิดด้วยเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคำว่าวางผังโครงสร้างเริ่มต้นเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเรา1คนสามารถทำได้15ศูนย์ธุรกิจใช่ทีนี้บริษัทเนี่ยเขาให้อิสระทางความคิดกับเราเลยน้อยครับคุณทำได้15ศูนย์แต่คุณจะวางแบบไหนเนี่ยเรื่องของคุณเลยอ๋อไม่มีการวางโครงสร้างเนาะใช่ครับถึงเรียกว่าโครงสร้างคือคุณจะไปวางยังไงก็เรื่องของคุณเลยไงให้อิสระทางความคิดเราทีนี้คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเขารับรู้แค่ว่าฉันก็ทำได้150โอเคฉันตั้งใจจะทำ150นะแต่ในหัวของเขาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่า150เนี่ยเขาจะไปวางยังไงก็ซ้าย1ขวา1ไงเขาจะวางซ้าย1ขวา1ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีคนใหม่ก็ต่อไปก่อนไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพอจะเพิ่มเป็น0ที่4ก็ค่อยไปเพิ่มล่างจากองค์กรของตัวเองก็เดี๋ยวทำก็จนครบ15ศูนย์เหมือนกันนี่อ่ะหลายคนก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้น้อยเห็นไหมฮะตรงนี้เราเลยมาเปรียบเทียบให้เห็นกันไปเลยคุณน้อยว่าครับเฮ้ยการวางผังโครงสร้างที่แตกต่างกันเนี่ยไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะแต่ผมกำลังจะให้เห็นว่าวางโครงสร้างเริ่มต้นแตกต่างกันผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูจากผังปกติที่เราคุ้นเคยกันอยู่ก่อนนะครับถ้าวางแบบนี้เนี่ยเราทำได้ทั้งหมดกี่สายฮะที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้16สายเนาะ16สาย16สายนะครับแล้วถ้าเกิดวางแบบที่เราคิดกันไว้ล่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการวางที่มีคนถามนะคือมีคนถามพวกเราว่าเฮ้ยวางแบบนี้ได้ไหมเราบอกว่าทำไมจะไม่ได้อ่ะก็บริษัทให้อิสระอยู่แล้วใช่ไหมใช่วางยังไงก็ได้แต่ทีนี้เราลองดูว่าถ้าเกิดวางแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดวางแบบนี้เราต้องทำทำกี่สายซึ่งดูแล้วก็คือ16สายเหมือนกันนะเพื่อนๆใช่ใช่เราก็ต้องทำงาน16สายเท่ากันนะเท่ากันทีนี้เราลองดูผลงานกันคุณน้อยว่าแล้วถ้าเกิด16สายนี้ครับแต่ละสายมีมาสัก1หน่วยทั้ง16สายเลยครับถ้าวางแบบนี้รายได้ที่ได้รับเท่าไหร่เพื่อนๆดูนะถ้าวางแบบนี้แต่ละสายนะมาก็คือสายละ1หน่วยล่างสุดก็รับไป 1,000 ถูกมั้ยคุณน้อยใช่ครับล่างสุด 1,000 ครับส่วนศูนย์ธุรกิจอื่นๆก็ศูนย์ธุรกิจละ 1,000 เลยใช่เพราะว่ามาอย่างละ1หน่วย1หน่วย1หน่วยก็แสดงว่าด้านซ้ายเนี่ย 7,000 ใช่ครับด้านขวาเหมือนกันก็คืออีก 7,000 ใช่ก็เลยเป็น 14,000 สองฝั่งนะฮะเป็น 14,000 ส่วนโบนัสเนี่ยส่วนลูกอีกที่หนึ่งเขาได้โบนัสก็คือ 8,000 เพราะว่ามีซ้าย8ขวา8ใช่ครับรวมแล้วก็ 22,000 ต่อวันก็ต่อวันก็คือ 22,000 ก็เยอะอยู่นะเยอะไหมก็ดูเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่แต่เราลองไปดูว่าผังโครงสร้างที่เราวางกันแบบนู้นเนี่ยเหมือนกันนะฮะคือ16สายแล้วแต่ละสายมาอย่างละ1หน่วยแต่รายได้ที่ได้รับรวมแล้วมัน 32,000 นะ 32,000 32,000 นะแต่ตรงนู้นน่ะได้เท่าไหร่เมื่อกี้22,000 22,000 ก็คือทํา16สายเหมือนกันใช่แล้วแต่ละสายมา1หน่วยเหมือนกันต่อวันนะฮะ22,000 32,000รายได้ต่างกันละ 10,000 บาทวันละ10,000เองวันละ10,000เองเดี๋ยวเราไปดูถ้าเกิดเรารายได้ขาดหายไปวันละ10,000กำไรนะกำไรหายวันละ10,000กำไรหายไปวันละ10,000เนี่ยเดือนนึงเท่าไหร่อ่ะคุณน้อยเดือนนึงก็30วันก็300,000เอา300,000นะอ่ะปีนึงดีกว่างั้นหายไปปีนึงเท่าไหร่สัก3.6 ล้านอ่ะปีละ3.6 ล้านคำถามคือถ้าเราได้รายได้ขนาดนี้เราจะทำธุรกิจจอยคอยแค่ปีเดียวหรือเปล่าโอยไม่หรอกมั้งเราคงไม่ทำปีเดียวฉะนั้นถ้ารายได้ขาดหายไปปีละ3.6 ล้านอ่ะเราทำไปตลอดชีวิตของเราอ่ะถูกไหมว่าเราต้องการรับรายได้ตลอดรายได้มันจะขาดหายไปสามล้านหกเท่าไหร่โอ้โหมหาศาลฮะนี่แค่ผิดพลาดตรงไหนรู้ไหมแค่การวางผังโครงสร้างแตกต่างกันแค่นั้นเองมันจะมีเหรอวางผังแบบเนี้ย
นี่มีคนคิดนะคุณน้อยมีคนคิดว่าจะวางแบบนี้แล้วถามคือคนที่ไม่ได้คิดอ่ะคือคนที่ไม่ได้คิดหรอกว่าจะวางยังไงเนี่ยแล้ววางแบบสเปดสปะไปหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยแล้วเขาจะสูญเสียอะไรไปบ้างอันนี้เราให้ดูแค่เรื่องของรายได้ที่สูญเสียนะคุณน้อยใช่ใช่ใช่เห็นไหมครับก็ถือเอาเรื่องอยู่นี่ไงที่บอกว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดว่าแย่แล้วเนี่ยคือแค่เสียเวลาแต่ถ้าเกิดวางผังโครงสร้างเริ่มต้นผิดนะฮะเสียรายได้มหาศาลตลอดชีวิตเลยตลอดไปเลยดีกว่าแล้วยังเสียในเรื่องของโอ้โหการขึ้นตำแหน่งอีกนะคุณน้อยอันนั้นคือแล้วถ้าเกิดไม่คิดอย่างที่บอกไม่คิดว่าจะวางยังไงคือวางไปคือในหัวคิดว่าเออฉันทำ150นี่แหละแต่ค่อยๆวางไปรูปภาพมันอาจจะออกมาในลักษณะอย่างนี้ก็ได้คือเรียกว่าสเปซสปะเราปิดหนึ่งแล้วอาจจะมีคนใหม่มาวางซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งแต่ถ้าตามหลักความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นรูปอย่างนี้คุณน้อยคือคนใหม่มาปุ๊บเขาก็อาจจะวางลึกลงไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ทีนี้พอเราคิดที่จะเพิ่มศูนย์เราต้องไปตอบข้างล่างอ่ะโอ้โหทีนี้แหละบริหารคะแนนยากมากเลยนะเวลาที่จะบริหารยอดนะฮะให้ได้ไหลเด้งหรือว่าบริหารจัดการน่ะยากอ่ะเพราะว่าเวลาดูในผังโครงสร้างหน้าจอมันโชว์อ่ะส่วนใหญ่มันโชว์แค่ให้เราเห็นถ้าเกิดเราวางผังสวยๆแล้วเราเห็นผังของเราทั้งหมดเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราวางสเปซสปะเราต้องเลื่อนลงไปดูแล้วโอ้โหนี่แหละจะเกิดความยุ่งยากมากๆเห็นไหมฮะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าการวางผังโครงสร้างเริ่มต้นเนี่ยมันสำคัญมากทีนี้คือผมเองเนี่ยก็กับคุณน้อยก็เราก็ประสบการณ์คือได้เจอมาค่อนข้างหลากหลายมีคนถามถึงขั้นแบบนั้นนะไม้เสียวชิ้นนี่โอ้โหเขาคิดมาขนาดนั้นเลยซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรเราก็ชี้แจงให้ดูแบบนี้ใช่เราก็เปรียบเทียบให้ดูเลยว่าคือจะวางก็ได้ไม่เป็นไรแต่นี่ไงก็ดูว่าผลลัพธ์ระยะยาวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเออแค่นั้นเองนะครับนะครับโอ้โหแล้วยิ่งถ้าเกิดวางสเปซสปานี่ทำกี่สายเนี่ยซึ่งจาก15โซนนี่ทำทั้งหมดเท่าไหร่16สายใช่ไหมใช่ตรงนี้เราไม่แน่ใจเลยว่าถ้าวางสเปซสปาแบบนี้เราต้องทำกี่สายใช่บอกไม่ได้จริงเพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่ชั้นไหนด้วยใช่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ยังไงใช่มันจะดูยากมากนะฮะใช่ก็ตรงนี้สำหรับเพื่อนๆใหม่ที่ยังไม่ได้วางโครงสร้างเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเฮ้ยชั้นถ้าเกิดจะวางแล้วมันต้องใช้งบเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะจริงๆเราสามารถจองได้ครับใช่คือเราสามารถที่จะจองจองเพื่อที่จะออกแบบนะที่จะรองรับ15ศูนย์ธุรกิจในอนาคตอ่ะใช่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยตรงนี้สามารถปรึกษาที่ปรึกษาของแต่ละท่านได้เลยนะใช่เขาสามารถบอกได้นะครับเราเริ่มต้นอาจจะปิดสัก3จอง12ไว้ก่อนก็ได้ให้เราเข้าใจถึงจับคู่ได้ 1,000 ก่อนแล้วก็ที่เหลือแล้วก็ค่อยทยอยสะสมไปอาจจะมียอดจากการบริโภคหรืออาจจะมีลูกค้าในมือซื้อยงหึงบ้างซื้อปุ๋ยบ้างแล้วก็ไปก็คะแนนนั้นมาลงนะครับแบบนั้นไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรแล้วก็แผนงานที่เราวางเอาไว้เพื่อให้เกิดคะแนนมาลงในส่วนธุรกิจของเราให้ครบ15ส่วนธุรกิจนะครับอ่ะโอเคเพราะงั้นนี่คือความสำคัญการวางผังโครงสร้างนะครับขออีกรอบหนึ่งฮะอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ติดกระดุมเม็ดแรกผิดว่าแย่แล้วติดกระดุมเม็ดแรกผิดว่าแย่แล้ววางผังโครงสร้างเริ่มต้นผิดเนี่ยแย่กว่ามากเลยแย่กว่านะแย่กว่าเพราะฉะนั้นครับในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาเราก็ต้องแนะนำให้เขาเข้าใจใช่ไหมครับไม่งั้นที่คุณบรินบอกว่าอะไรนะแนะนำผังลูกทีมผิดเหรอบ่นตลอดชีวิตเลยใช่ไหมใช่ครับพอเขาเรียนรู้เยอะขึ้นเขากับเขาก็จะมองออกไงว่าเฮ้ยไม่น่าเลยวางพลาดไปแล้วแล้วบอกเลยนะวางผังโครงสร้างผิดนี้ผิดแล้วผิดเลยนะแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้นะที่ผมบอกว่ากระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยยังสามารถแก้กระดุมติดใหม่ได้นะใช่แต่วางผังโครงสร้างผิดนี้ผิดแล้วผิดเลยนะครับแก้ไม่ได้ฉะนั้นวางผังโครงสร้างเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงกันเนี่ยก็เหมือนที่น้องบุรินบอกคือแม่ทีมก็ด้วยคือบางครั้งด้วยความหวังดีมีนะน้อยที่แบบเฮ้ยมีคนใหม่เข้ามาปุ๊บตัวเองมีคนใหม่เข้ามาอีกก็รีบไปต่อให้เขาเลยอย่างเงี้ยทีนี้ไม่ได้คุยกันก่อนเลยไม่ได้คุยกันก่อนเขาอะทีนี้เท่ากับว่าเราต้องคุยเรื่องของผังไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอตอนแรกเลยครับต้องเข้าใจผังโครงสร้างคุยกับคนใหม่ตั้งแต่ตอนแรกยิ่งคนใหม่ที่สมัครแค่1 GD มาเนี่ยคุยก่อนเลยแต่เขาจะวางทุนเหรอตรงนี้ก็ต้องคุยถึงเรื่องของการจองไงคุณน้อยไม่ต้องใช้งบเยอะใช่ไหมไซส์3 ×3อย่างเงี้ยไปก็ได้อันนี้ก็เห็นไหมฮะ
ก็คือหน้าที่ของเราคือทําให้เขารู้ถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับก่อนใช่ส่วนเขาจะตัดสินใจยังไงขึ้นอยู่กับเขาละถูกไหมใช่เลยครับเพราะเขาจะมาต่อว่าเราทีหลังไม่ได้ไม่ได้นะถ้าเราไม่บอกไม่พูดอ่ะอันนั้นน่ะเขามาต่อว่าเราทีหลังได้เลยทำไมพี่ไม่บอกผมก่อนในฝังโครงสร้างผมเป็นอย่างนี้ซะแล้วแต่ถ้าเกิดเราบอกแล้วแล้วเขาตัดสินใจว่าไม่เป็นไรพี่ทำแค่หนึ่งดีๆแต่เกิดเขาทำแล้วมีรายได้แล้วเกิดเปลี่ยนใจเฮ้ยเดี๋ยวต้องการเพิ่มทีหลังแล้วต้องไปต่อภายใต้องค์กรตัวเองบอกแล้วนะมันก็ตอบว่าเราไม่ได้นะนะครับเรามาเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเจาะลึก6ช่องทางรายได้นะครับแล้วก็การวางผังโครงสร้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนส่งเสริมการขายด้วยสิที่สอดคล้องกับแผนรายเดือนครับพี่เชษฐ์ครับที่แค่บริโภคซ้ำก็มีคะแนนมีรายได้กลับคืนมาให้เราด้วยอ่ะใช่ครับเรียกว่าลดต้นทุนในการซื้อไปได้เยอะมากเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็จะมี PPI 10% GI 5% MI 5% และ DMI อีก 5% รวมทั้งหมดแล้วเนี่ย 25% ครับที่เป็นเงินคืนมาให้กับเราจากการบริโภคซ้ำครับใช่เลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันคนละส่วนกับ 30% 50% นะคืออันนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากแผนรายได้หลักนะฮะใช่อันนี้คือส่วนส่งเสริมการขายแยกออกนะไม่เกี่ยวกับ6ช่องทางของรายได้ไม่เกี่ยวครับแต่ส่วนส่งเสริมการขายถ้าเราเข้าใจนะมันจะดีมากเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบบริโภคและเหมาะสำหรับคนที่แบบมีลูกค้าลดต้นทุนได้เยอะมากเลยผมบอกเลยโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า PPI แรกเป็นยังไงนี่ครับอีก12นาทีครบเลยการทำ PPI นะฮะ PPI ก็คือการซื้อสินค้านะครับใส่เข้าไปในแผนทวินนะฮะใส่เข้าไปในแผนทวินรหัสนั้นต้องเป็น GD ก่อนนะรหัสเป็น GD แล้วก็ซื้อใส่เข้าไปในแผนทวิน850คะแนนโดย850คะแนนนี้อาจจะเป็นหยงเหิงขวดเล็ก1ขวดก็คือ425ได้แล้วก็ที่เหลือก็ต้องเป็นสินค้าอย่างอื่น850เดือนแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะฮะครับแต่ก็จะไปได้ในส่วนตรงนู้นที่เราบอกนะ 30% ส่วนต่าง 30% เป็นเงินคืนมาให้เราโอเคเงินคืนให้กับเราทีนี้เราตั้งใจกันนิดนึงเพราะจะมีการเชื่อมโยงนะมีการเชื่อมโยงกับช่องทางที่2ที่เป็นเงินคืน 30% 50% กลับคืนมาให้เราด้วยนะครับอ่ะโอเคเดือนที่2ครับการดูเดือนดูตรงนี้ดูเลขด้านหน้านี้นะครับเดือนที่1โอเคเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเพราะตรงนี้เราเอาตัวเลขจริงมาเลยนะฮะใช่ใช่ของจริงใช่ก็เดือนที่2เหมือนเดิมครับเราก็ซื้อซ้ำในแผนทวินบริโภคซ้ำนะฮะ850คะแนนตรงนี้ส่วนส่งเสริมการขายจริงๆจุดประสงค์ของทางบริษัทดีมากนะคือเขาต้องการให้เราเนี่ยได้ทดลองใช้สินค้าที่หลากหลายอ่ะน้อยใช่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 นะครับฉะนั้นเราอ่ะลองมองดูดีๆนะครับว่าได้ประโยชน์ได้กับได้อ่ะเนี่ยฮะสมมติเดือนที่2อ่ะเราก็ซื้อบริโภคซ้ำเพราะเดือนแรกหมดแล้วอ่ะสินค้าใช่150แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเดือนที่3เดือนที่3ครับเรายังซื้อเท่าเดิมนะฮะ150เนี่ยเราจะเริ่มได้ในส่วนของ PPI นะPPI 10% 10% เนี้ยคิดมาจากยอดคะแนนในแผนทวินณเดือนนั้นเขาก็คูณ 10% แล้วก็มาแบ่งหารกับคนที่ทำตามเงื่อนไขมันก็เลยทำให้ตัวเลขแต่ละเดือนไม่เท่ากันนะเพื่อนใช่ครับไม่เท่ากันนะมันอยู่ที่ตัวหารว่าใครเล่นมากน้อยอย่างเงี้ยฮะก็คือเอาง่ายๆคือรอบละ3เดือนถูกไหม1 2 3พอครบ3เดือนปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ส่วนแบ่ง 10% PPI 10% ใช่ PPI 10% แล้วในส่วนนี้จะไปจ่ายในเดือนถัดไปวันที่8วันที่8ของเดือนถัดไปนะอันนี้ตัวเลขจะโชว์ในเดือนนั้นเลยใช่ๆๆแต่รายได้ไปรับในเดือนถัดไปนะครับวันที่8ทีนี้ถ้าเกิดเราทําแบบเนี้ยก็คือบริโภคซ้ําแบบนี้ทุกๆเดือนเราก็จะได้รับในส่วนของ PPI ทุกๆเดือนแล้วครับตามรูปเลยเห็นมั้ยฮะเดือนที่4ก็รับในส่วนของ PPI เดือนที่5ก็ PPI ตลอดแล้วฮะถ้าเกิดเราบริโภคแบบนี้นะก็คือบริโภคต่อเนื่องเดือนละ850ต่อเนื่องแบบนี้ก็จะได้รับในส่วนของ PPI ตลอดไปใช่แต่ถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครต้องการส่วนส่งเสริมการขายที่เพิ่มมากขึ้นก็คือส่วน GI ช่องต่อไปก็คือ GI ครับการที่เราจะได้รับ GI เนี่ยจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆนะเริ่มต้นที่เดือนที่1 850เดือนที่2 850เดือนที่3เราสามารถที่จะเพิ่มไปอีก850เป็น 1,700 เนี่ยเราสามารถรับรายได้ในส่วนของ GI ได้เลยนะก็คือรับ2ส่วนแล้วถูกมั้ย2ส่วนเลยคือ PPI และ GI อันนี้รายได้จะโชว์ในเดือนที่3แต่รับจริงก็คือวันที่8เดือนที่4นะ
นะต้องเข้าใจตรงกันอืมก็คือรับ2ส่วนเลยพอเพิ่มเป็น 1,700 นะฮะครับเห็นมั้ยครับทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่ม 1,700 แล้วในเดือนที่3พอเดือนที่4เราก็บริโภคซ้ํา 1,700 อีกซื้อซ้ําใส่เข้าไป 1,700 อีกก็ยังรับ2ส่วนอยู่แต่พอในเดือนที่5นั่นแหละครับถ้าเรายังคงซื้อซ้ํา 1,700 เราจะได้รับเพิ่มเข้ามาอีกส่วนนึงก็คือ MIได้ฟรีอันนี้ไม่ต้องเพิ่ม ซื้อ ไม่ต้องมีการซื้อยอดเพิ่มก็คือ 1,700 นี่แหละแต่ได้อีก 5% ในส่วนของ MI เพิ่มขึ้นมาหน่อยตัวเลขเนี่ยจะไม่เท่ากันเพื่อนๆเห็นไหมว่าอาจจะบางเดือน800บางเดือน900กว่าบาทบางเดือน800กว่าบาทก็อยู่ที่คนที่ทำคุณสมบัติได้ถึง MI เนี่ยเท่าไหร่ในเดือนนั้นเขาก็หารอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราถึง MI แล้วเนี่ยครับแล้วเดือนต่อไปหรือณเดือนนั้นเลยที่เราขึ้น MI นะคุณน้อยครับสมมติเรามียอดเข้ามาจากการลูกค้าสั่งซื้อเราใส่เข้าไปอีก 1,700 เป็น 3,400 เนี่ยตรงนี้เรียกว่าเราจะได้ในส่วนของดับเบิ้ล MI เพิ่มก็คือ DM ในเรื่องของยงหึงเราก็ได้แค่ขวดเล็กแค่2ขวดเนาะถูกไหมเพราะว่ามันจะเป็น MI เนี่ยขวดเล็ก1ขวดอยู่แล้วพอ MI ปุ๊บก็ได้อีกขวดนึงอีกขวดนึงใช่ฮะเพราะดับเบิ้ลไงใช่มั้ยโอเคคือใน 3,400 คะแนนเนี่ยเป็นขวดเล็กได้เป็น2ขวดละส่วนที่เหลือก็เป็นสินค้าอย่างอื่นให้ครบ 3,400 แล้วกันคุณก็ได้ดับเบิ้ล MI เพิ่มอีก 5% อีกซึ่งในส่วนของดับเบิ้ล MI ทำไมเยอะคุณเพื่อนเห็นไหมเพราะว่าคนทำน้อยไงตัวหารน้อย ตัวหารน้อย ก็เลยได้เงินเยอะว่างั้นเถอะก็แต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันก็เหมือนที่ว่าคืออยู่ที่ว่าจำนวนคนที่เล่นถึง DMI เนี่ยณเดือนนั้นๆเท่าไหร่และ DMI ต้องบอกว่ามีความพิเศษตรงที่ว่าสมมติเดือนนี้เราเล่นนะคุณน้อย DMI ครับแต่พอเดือนหน้าไม่เล่นก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพอเดือนหน้านู้นเราเล่น DMI อีกก็ได้ในส่วน DMI อีกแต่เราคือเราต้องยืนพื้นที่ MI ไว้ถูกไหมใช่แต่เราต้องยืนพื้นที่ MI นะเพราะ MI ถ้าเดือนนี้เล่นแต่พอเดือนหน้าเกิดไม่เล่นจากตอนนี้เดือน8โอเคเดือนที่แถวที่7นี่นะครับโอเคถ้าสมมติว่าเดือนนี้เราซื้อแค่ 1,700 เราจะไม่ได้ DMI ถูกไหมไม่ได้ DMI ใช่แต่เราจะได้ MI อยู่ได้ MI อยู่ใช่ฮะแล้วเกิดเดือนต่อไปเราซื้อเป็น 3,400 ดับเบิ้ลเราก็จะได้ MI เหมือนเดิมเอ้ย DMI เหมือนเดิมใช่มาได้ในส่วนของ DMI ใช่ครับแต่ในส่วนอื่นๆก็คือ PPI GIMI เนี่ยเราก็ต้องเล่นไปตลอดนะก็คือยืนพื้นไว้ยืนพื้นไว้เพราะถ้าเกิดว่าไม่ยืนพื้นเนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่นะคือสมมติเกิดหยุดไปเลย1เดือนหรือลืมซื้อนั่นหมายถึงเราต้องเริ่มใหม่นะฮะคือเริ่มต้นใหม่คือ850เดือนแรกใหม่850เดือนที่2ยังไม่ได้มีเหมือนกันแล้วค่อยเป็นเดือนที่3นี่มีนะลืมไงบางครั้งก็ลืมเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3หลุดอ้าวเริ่มใหม่เออครับแล้วการสะสม MI เนี่ยคุณน้อยเมื่อถึง MI แล้วถ้าเกิดเราซื้อแบบนี้ต่อเนื่อง12เดือนครับบริษัทยังมีประกันสุขภาพฟรีให้ด้วยนะคุณน้อยบริษัททำประกันสุขภาพฟรีให้เราด้วยอย่างเงี้ยฮะใช่ครับใช่ซึ่งพวกเราก็คือมีหลายคนแล้วเนาะที่เข้าเงื่อนไขได้รับกรมธรรม์ฟรีใช่ได้บัตรมาเรียบร้อยนะฮะได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนส่งเสริมการขายซึ่งเดี๋ยวให้เห็นภาพกันนิดนึงไหมน้อยว่าแล้วมันลดต้นทุนได้ยังไงอ่ะโอเคอ๋อตรงนี้เราให้ดูคะแนนนี่นาเนาะเราให้ดูคะแนนใช่คะแนนนะครับแล้วส่วนนี้ก็คือรายได้ที่ได้รับนะครับได้รับแต่ละช่องไอ4ช่องใช่อ่ะเดี๋ยวดูรายได้แบบเต็มๆสักเดือนหนึ่งครับอันนี้จริงๆเราได้รายได้ตรงนี้ตั้ง5ช่องนะเพื่อนๆเพราะว่าในช่องของโบนัสทวินน่ะครับเมื่อกี้ที่เราอธิบายไปแล้วอ่ะในโบนัสทวินเนี่ยมันจะมีทั้งในส่วน 30% ที่เขาคิดให้เรานะครับทั้งในส่วนของ 50% หลังคือถ้าเกิดเราทำถึง DMI อ่ะคุณน้อยแสดงว่าไอ้ยอดที่มันเกินจาก850ไปอ่ะมันเยอะนะใช่ครับเพราะมันกว่าจะถึง 3,400 ไอ้ส่วนที่เยอะตรงนั้นน่ะเขาคูณ 50% จ่ายเป็นเงินสดกลับมาให้เราด้วยลองดูลองคิดง่ายๆดูสมมุตินะสมมุติอ่ะการที่จะไป DMI เนี่ยต้องมี 3,400 คะแนนถูกมั้ยใช่ครับในแผนทวินนะครับลบ425คะแนนแรกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้นะครับแล้วลบอีก425ที่ไปคำนวณ 30% ก็จะเหลือ 2,550 บาทซึ่ง 2,550 นี่แหละที่จะคูณ 50% กลับมาให้เราเงินสดกลับมาให้เราใช่เท่ากับ 1,275 บาทเห็นไหมฮะคือ
เราได้เงินก็คือจะมาแสดงในส่วนนี้ไงเนี่ยคือไปรวมกันเลยใช่ไปรวมในช่องของโบนัสทวินแต่เราสามารถคลิกเข้าไปเพื่อไปแจกแจงได้ให้เราเห็นว่าเออเราได้ส่วนไหนมาบ้างเหมือนเมื่อกี้นะใช่ครับใช่นะฮะอันนี้เราจะคำนวณจุดคุ้มทุนเลยอ่ะลองคำนวณดูไหมเออสักเดือนนึงเอาเดือนที่เดือนไหนดีครับนะเดือนนี้เดือน9อ่ะเดือน9ก็ได้มาโอเคเราลองดูกันต้องเป็นเดือน9ล่ะอ๋อเราทำกันบ้านเดือนนี้มา อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรวมทุกช่องทางนะว่าในแผนทวินในเดือนที่9เนี่ยโอเค30นะ30เดือน9ตรงนี้เนี่ยเรารับรวมแล้วเออเดี๋ยวเราฝากช่วยทำมากินนิดหนึ่งเผื่อเราคำนวณผิดพลาดนะครับเราจะรวมรายได้ทุกช่องทางนะครับว่ารวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ PPI เอ้ยเอาโบนัสทวินก่อนโบนัสทวินเนี่ย 1,920.75 บวกกับ PPI 828บวกกับ GI 800บวก MI 897บวกกับ DMI 3,348เราจะได้รับในแผนรายเดือนในเดือนถัดไปเท่ากับ 7,793 บาทขอบคุณครับพี่ปอนครับอื้อ7,000 กว่าบาท 7,000 กว่าบาทครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าต้นทุนอันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเราคิดเป็นในเรื่องของธุรกิจนิดนึงโอเคต้นทุนที่เราซื้อสินค้าเพื่อให้ครบ 3,400 เนี่ยครับใช้เงินไปเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสมมุติว่า 3,400 คะแนนนี้เป็นหยงเหิงขวดเล็กได้2ขวดถูกไหมคุณน้อยเป็นหยงเหิงขวดเล็กได้2ขวดเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแล้วเราจะต้องแบ่งเป็น425คะแนนกี่ชุดดีไหมอย่างนั้นโอเคสมมุติเราจะซื้อสินค้าที่มี425แล้วกันใช่ที่1ชิ้นได้สัก425ใน 3,400 หารด้วย425เท่ากับว่าเราต้องซื้อสินค้า8ชิ้นที่มีคะแนน425ซึ่งใน8ชิ้นนั้นเนี่ยเราสามารถซื้อหยงคนเล็กได้2ขวด2ขวดใช่โอเคจะซื้อหยงคนเล็กไว้2ขวดอันนี้ไม่มีตารางด้วยคิดสดคิดสดเลยหยงเหิงขวดเล็ก2ขวดทีนี้สินค้าเนี่ยเราผ่านกันมาแล้วใช่มั้ยเห็นป่ะ2รอบที่ผ่านมาเป็นสินค้าล้วนๆเราเองก็ได้ทดลองใช้สินค้าด้วยเหมือนที่ผมว่าเอาเป็นไดอะมีพัด1กล่องแต่อวิพัฒน์1กล่องครับเดี๋ยวกันได้ยกถึง2ขวดเมื่อกี้เป็นเงินเท่าไหร่นะ 1,600 ใช่ไหม 1,600 บาท 1,600 บาทนะครับอ่ะโอเคได้อวิพัฒน์1กล่องครับได้อวิพัฒน์1กล่อง995ป่ะราคา995ครับผม995คือแต่ละชิ้นเนี่ยมีคะแนน425นะครับเพื่อนๆเราคิดง่ายๆกันเลยคิดง่ายๆใช่ทีนี้อ่ะตัวไหนอีกเราจะทดลองใช้กาแฟกาแฟแล้วกันกาแฟในวันตัวนี้ราคา1,290ไหมใช่ครับ 1,290 บาทแล้วก็ตอนนี้4ชิ้นแล้วนะครับยังเหลืออีก4ชิ้นเหลืออีก4ใช่เช่นยงมีอะไรอีกคุณน้อยยงมิงยงมิงก็ยงมิงสัก1มั้ย1ก็ได้ครับ1กล่องโอเค1กล่องเท่ากับ1 459ราคาไม่อัปเดตหน้าเว็บ1459 1459โอเค5ชิ้นละ5ชิ้นละชิ้นที่6เป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรคาริงก้าคาริงก้าเพราะที่จัดชุดนี้เพราะว่าในเรื่องของอะไรนะโควิดเหรอคุณบุรีโควิดนี่ช่วยได้เลยครับคู่ขาวป้องกันโควิดจัดไปสัก3ขวดเลยทำตลาดขวดเลยฮะโอเคนะจะได้ครบ3ขวดขวดละ 1,100 ขวด3ขวดละ 1,100 ก็เป็น 3,300 โอเค 3,300อ่ะลองรวมดูสิว่าเราใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ยงเหิงขวดเล็ก2ขวด 1,600 นะครับบวกกับ DLB 995บวกกับยงหมิงไม่ใช่บวกกาแฟก่อนบวก1,290บวกกับยงหมิง1,459บวกกับคาริงก้าอีก3ขวด 3,300 เป็นเงิน 8,640 บาทขอคอนเฟิร์มอีกรอบนึงสำหรับคนที่คิดทันนะยอดตรงกันไหมเพราะนี่คิดสดอ่ะเดี๋ยวคิดอีกรอบก็ได้1600บวก995บวก1290บวก1459บวก3300โอเคตรงกัน 8,644 บาทครับในการซื้อสินค้าเพื่อบริโภคหรือขายเอาไปลบรายได้ที่ได้คืนเมื่อกี้
รายได้ที่ได้คืน 7,793 บาทตีเลขกลมๆลบ 7,793 บาทฮะเดี๋ยวดิ851บาทใช่เอาไปถ้าเกิดลองหารจำนวนชิ้นดู8ชิ้นก็ตกต้นทุนชิ้นละเท่าไหร่100ชิ้นละ100ทีนี้ถ้าเกิดต้นทุนชิ้นละ100จากสินค้า8ชิ้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆโอเคบริโภคเองส่วนหนึ่งแล้วมีลูกค้าด้วยเราไปขายเนี่ยมันจะได้กำไรตรงนั้นน่ะส่วนต่างตรงนั้นเข้ามาเต็มๆเลยฮะถ้าบอกไหมหรือชิ้นละ100กว่าเองนะเออต้นทุนไงนี่ไงก็ส่วนส่งเสริมการขายก็คือช่วยลดต้นทุนในการซื้อจะเพื่อบริโภคหรือว่าจะเพื่อเอาไปขายต่อเนี่ยลดต้นทุนตรงนี้ได้เยอะมากนี่ไงสมมุติว่าเราเอาไปขายได้หมดเลยโอ้โหถ้าขายได้หมดเนี่ยก็แสดงว่าอ่ะสมมุติขายได้หมดมีลูกค้าประจำขายในราคาไหนอยู่ได้ขายในราคาไหนด้วยนะถ้าเอาไปขายในราคาปลีกเลยเนี่ยโอ้โหกำไรเยอะเข้าไปอีกแต่สมมติเราขายในราคาสมาชิกเลยราคาสมาชิกก็เท่ากับว่าเราขายจะรับเงินสดเข้ามาก็คือ 8,000 กว่าบาท 8,000 ใช่ 8,644 บาทใช่เห็นไหมเรารับเงินสดมา8,644อ่ะลบต้นทุนไปนิดนึงเมื่อกี้ต้นทุน800กว่าบาทก็เหลือ7ก็เป็นกำไรเน็ตๆใช่ก็เป็นกำไรเท่าไหร่ฮะ 7,793 อ๋อโอเคทีนี้ไอ้กำไร 7,700เราสามารถไปหมุนเวียนในการที่ไปซื้อ 3,400 ในเดือนถัดไปไงคุณน้อยโอ้แทบจะไม่ต้องควักเงินเองในเดือนถัดๆไปเลยควักนิดเดียวเห็นไหมครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นต่อเนื่องได้เลยทีเนี้ยกี่เดือนก็ได้ละคือเล่นต่อเนื่องนี่คือ DMI คือถ้าเกิดเล่นแค่ MI เนี่ยทั้งปีนี้ก็ได้ประกันแล้วนะได้ประกันฟรีแล้วเห็นไหมฮะเล่นต่อเนื่องนี่คือได้ถึงดับเบิ้ล MI เลยนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือส่วนส่งเสริมการขายที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้เราทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดานะพอได้เห็นถึงราคาทุนแล้วคุ้มมากนะเหลือชิ้นละร้อยอ่ะนี่ไงต้นทุนจะบริโภคเองหรือขายก็ได้กำไรบริโภคเองก็ดีใช่ใช่ใช่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นและนี่คือส่วนส่งเสริมการขายอีกทั้ง4ส่วนนะครับ PPI GIMI และ DMI ทั้ง4ส่วนรวมแล้วเราจะได้เงินคืนกลับมาอีก 25% นะครับที่นอกเหนือจากแผนการตลาดนะนอกเหนือจากแผนรายได้หลักของเราอ่ะ6ช่องทางใช่ใช่นะครับโหไม่ธรรมดานะครับโอเคจบเนื้อหาในค่ำคืนนี้นะทางเจาะลึก6ช่องทางแผนรายได้นะครับกับการวางผังโครงสร้างแล้วก็ส่วนส่งเสริมการขายแต่เรายังเหลือเลสวิก้าอีก1รางวัลอ้าวเออใช่เหลือรางวัลอีก1ชิ้นนี่นะก่อนที่จะไปจับรางวัลเงินสดกันนี่ทุกคนก็รออยู่นะคุณน้อยโอ้โหเราได้กินเวลามากเลยวันนี้เหลืออีก1รางวัลเอาไงดีอ่ะคุณน้อยคำถามอะไรดีคำถามจากเนื้อหาทั้งหมดที่พูดคุยมาผมเชื่อว่าพอมาถึงจุดนี้อาจจะเพื่อนๆอาจจะลืมเนื้อหาต้นๆไปหมดแล้วเอางั้นเลยใช่ไหมเอาเป็นการถามทบทวนซะเลยคิดสดเลยนะเนี่ยคิดสดๆครับเพราะว่าสปอนเซอร์เราก็ให้กันแบบสดๆเหมือนกันนะใช่สปอนเซอร์เข้ากลางรายการเลยนะใช่โอเคคำถามจากสปอนเซอร์ของเรานะครับใครที่ทำถึง DMI แล้วนะครับขอคอนเฟิร์มรายได้ในที่เราได้รับในส่วนของ DMI หน่อยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วมกราล่าสุดเท่าไหร่อ่ะพิมพ์มาเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เช็คขอคอนเฟิร์มก่อนดีกว่ามีใครทำถึง DMI บ้างขอ DMI ขึ้นมาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้รอไปเช็คใครที่ทำถึง DMI ขอ DMI ขึ้นมามีไหมครับมีไหมถ้าใครทำถึง DMI ขอ DMI ขึ้นมาครับมีไหมครับแม่ไก่บอกว่าเดี๋ยวให้วิทยากรอ่ะโอเคจบเรียบร้อยครับสำหรับเนื้อหาในค่ำคืนนี้นะครับต้องบอกว่าพวกเราตั้งใจมาแบ่งปันมากๆนะครับจากประสบการณ์ตรงของพวกเราที่เจอมาทั้งวางผังเสียผังเละไม่อยากให้เกิดขึ้นกับพี่น้อง Elite SC ครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องเข้าใจเจาะลึกรูปแบบแผนรายได้ทั้ง6ช่องทางเพื่อที่ให้เรารู้ว่าเราจะโฟกัสแบบไหนหรือรายได้แบบไหนที่เราต้องการจะได้โฟกัสได้ถูกนะครับและวางผังยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วทิ้งท้ายด้วย
ส่วนส่งเสริมการขายว่าเราจะบริโภคยังไงเพื่อให้ได้เงินคืนครับผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับและสัปดาห์หน้าครับในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ครับห้ามพลาดเพื่อให้เกิดองค์กรเพื่อให้เกิดสร้างเครือข่ายผู้บริโภคจะเป็นยังไงห้ามพลาดกับสัปดาห์หน้ากับคุณณัฐวุฒิผู้เพชรครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับผม2คนกับผมน้อย ST น้อยและโคเชลาไปก่อนและเดี๋ยวรอจับรางวัลนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ